لا إله إلا الله 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 السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على الرسول المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه الطاهرين الطيبين أجمعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما الحمد لله على كل حال ونعوذ بالله من حال أهل النار أما بعد ความรักความสุขความจำเริญนะครับการได้รับเตาฟีกฮิดายะการเอื้ออำนวยพรเอื้ออำนวยการให้ได้กระทำความดีโดยสะดวกราบรื่นความเข้าใจในหลักการศาสนาอิสลามอันเป็นที่รักยิ่งนะครับของทุกท่านของผมด้วยเป็นความเข้าใจที่ถูกต้องถ่องแท้แล้วก็สุขงอมตรงกับเจตนารมณ์ของข้อบัญญัติทุกข้อทุกประการการประทานโทษการอภัยโทษการนิรโทษกรรมในความผิดที่เรากระทำในทุกมิติความผิดทุกคำพรที่กล่าวมานะครับขอให้ได้ประสบกับคณะนักศึกษาของสถาบันอัลมุสตะฟาวียะทั้งที่รับชมอยู่ทางเคหสถานเมื่อตอนเย็นนี้นะครับก็มีมุสตะฟาวียะที่แสดงตัวออกมาทักทายนะครับผมไปละหมาดจนาซามาก็บอกว่าติดตามอยู่ทุกวันศุกร์เลยอัลฮัมดุลิลละห์เพราะฉะนั้นทุกคำพรนะครับส่งถึงท่านทุกวันศุกร์เช่นเดียวกันแม้นท่านจะรับชมอยู่ทางเคหสถานของทุกท่านและมุสตะฟาวียะนะครับที่นั่งศึกษานั่งแสวงหาวิชาความรู้อันเป็นรัศมีของศาสนาอยู่ที่เคหสถานแห่งนี้ทุกท่านทุกคนโดยทั่วท่วนกันมุสตะฟาวียะที่รักครับเมื่อสักครู่อารัมภบทให้ทุกท่านรับทราบไปก่อนที่เราจะส่งสัญญาณนะครับไปทางมุสตะฟาวียะที่อยู่ทางบ้านนะครับสหายของเรามิตรของเราว่าพระมหาคัมภีร์องค์การหนึ่งนะครับซูเราะตุลอิสเราะห์วรรคที่องค์การที่84อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงบัญชาศาสนทูตสุดที่รักของพระองค์ทุกสัปดาห์แม้นกระทั่งวันอาทิตย์ที่ผ่านมานะครับหลังจากวันศุกร์ก่อนวันอาทิตย์ผมพูดเร็วไปไหมวันอาทิตย์ที่ผ่านมาแม้กระทั่งวันศุกร์ก่อนวันอาทิตย์วันศุกร์เนี่ยเราเจอกันไปรอบสัปดาห์นะครับบังฟารุกแล้ววันอาทิตย์เราก็มาเจอกันอีกในวาระในบริบทที่แตกต่างกันมุสตะฟาวียะนะครับช่วยชุมชนของทุกท่านงานรวมน้ำใจงานการกุศลประจำปีนะครับในประชาคมของทุกท่านกับหัวข้อบุคลิกภาพแห่งอิสลามพระมหาคัมภีร์อัลกุรอานองค์การเนี่ยนะครับที่ได้อ้างอิงไปเมื่อสักครู่ชื่อของบทคือซูเราะตุลอิสเราะห์อยู่ในภาคส่วนที่15อัลญุซอุลคอมิซาอัชเราะห์ยูซุที่15นะครับชื่อบทคือซูเราะตุลอิสเราะห์องค์การอยู่ในองค์การลำดับที่84อัลลอฮ์ทรงบัญชาท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมว่ากุลมุฮัมมัดเจ้าจงกล่าวเถิดเจ้าจงพูดเถิดเจ้าจงบอกเถิดกุลอักบิรจงเล่าเถิดจงบอกเถิดจงพูดเถิดกุลลุนยะอ์มะลูอะลาชากิลาติทุกคนย่อมปฏิบัติผลงานปฏิบัติตัวไปตามแนวทางของตนทุกสุขเรามีแนวทางเวลาเราไม่เจอกันนะครับจันทร์ถึงพฤหัสแล้วก็เสาร์อาทิตย์เรามีแนวทางบังเอิญว่าบังเอิญเป็นภาษามนุษย์พูดนะโดยพระกำหนดการก็คือสัปดาห์ที่แล้วเราเจอกัน2ครั้งเลยนะครับวันศุกร์ด้วยแล้วก็วันอาทิตย์เราทำผลงานเราปฏิบัติตัวอะลาชากิลาติฮีไออาลานาฮิยติฮีวัตริกิฮีทุกคนจะทำผลงานไปตามวิถีทางของตน
อัลลอฮ์สั่งการให้ท่านนบีมูฮัมมัดประกาศอย่างนั้นไปตามวิถีทางของตนฟะร็อบบุกุมอะอ์ลัมูดังนั้นแล้วองค์พระผู้อภิบาลของพวกเจ้าทั้งหลายพระองค์ทรงรู้ดีทรงทราบดีบิมันฮุวะอะฮดาซะบีลันบุคคลใดกันแน่ที่อยู่บนแนวทางที่เที่ยงตรงที่สุดอิลัลฮักในการไปสู่ความถูกต้องแล้วทำไมจึงเอาองค์การนี้นะครับมาเปิดบทเรียนในวันนี้มุสตะฟาวิยะที่รักครับเราจะต้องทำผลงานแต่เราจะทำผลงานในแนวทางอย่างไรนี่เป็นเรื่องที่เราต้องพิถีพิถันด้วยอัลเลาะห์ทรงทราบดีว่าแนวทางที่ถูกต้องที่สุดนั้นก็คือแนวทางของพระองค์แนวทางแห่งรอซูลของพระองค์แนวทางของศาสนาอิสลามเพราะฉะนั้นนะครับการปฏิบัติผลงานจึงไม่สามารถที่จะเปิดพื้นที่ให้ความรู้สึกนึกคิดไม่สามารถที่จะเปิดพื้นที่ให้แก่การใช้สติปัญญาในการตัดสินในการให้น้ำหนักว่างานนี้น่าจะดีไม่ใช่เมื่อจะทำผลงานจึงต้องตรวจสอบพิถีพิถันว่านั่นคืองานที่ได้รับการรับรองจากศาสนาด้วยนี่นะครับเพราะฉะนั้นงานที่ทำอยู่อินชาอัลลอฮ์เป็นไปตามกระบวนการที่พระองค์การนี่ไม่รวมองค์การอื่นๆนะครับเพียงแต่ต้องการที่จะใช้มาเป็นแรงจูงใจแก่มุสตะฟาวิยะทั้งหลายทุกครั้งที่จะปฏิบัติผลงานดูด้วยว่าอัลลอฮ์ทรงรู้ตระหนักด้วยว่าอัลลอฮ์ทรงรู้ว่าผลงานอย่างไรที่จะเป็นผลงานที่นำไปสู่ความถูกต้องแน่นอนที่สุดครับก็ต้องเป็นผลงานศาสนาและเป็นผลงานที่ประกอบไปด้วยเงื่อนไขที่ศาสนาระบุไว้กำกับไว้ฟะร็อบบุกุมนี่จึงเป็นอีกหนึ่งองค์การที่น่าจะตรงกันกับวาระชีวิตของมุสตะฟาวียะทุกท่านทุกคนแม้นจะไม่มีโอกาสนะครับบางท่านบางคนเนี่ยอาจไม่มีโอกาสมาเจอยังไม่มีโอกาสขอให้ได้มีโอกาสนะครับหลายท่านหลายคนก็อย่างบังอับดุลฮากีมขออภัยนะครับถ้าผมเอ่ยชื่อแล้วผิดพลาดไปเมื่อเช้านี้ก็โทรมาให้ตั้งชื่อลูกสาวเนี่ยตั้งแต่2เดือนก่อนวันนี้ลูกสาวคลอดออกมาแล้วเมื่อเช้าอับดุลฮากีมใช่ไหมครับแล้วก็บอกว่าวันงานรวมน้ำใจมัสยิดนะครับของทุกท่านเนี่ยก็มาด้วยแต่ก็คลาดกันบอกมาละหมาดมักริบที่ชุมชนแต่แล้วพอเวลาละหมาดมักริบเสร็จก็จะเข้าสู่พิธีเปิดงานเลยก็เป็นเหตุให้ไม่กล้าที่จะเข้ามานะครับส่งความคิดถึงส่งความชื่นใจถึงมุสตะฟาวิยะที่ยังไม่มีโอกาสนะครับได้มาพบเจอกันแต่จะมีโอกาสอินชาอัลลอฮ์นะครับตั้งความหวังไว้อย่างนั้นอัลลอฮ์ทรงรู้ถ้าหากทุกคนทำงานไปตามแนวความคิดการตัดสินเส้นทางที่ตนเองเลือกเองแล้วไซนั่นไม่ได้หมายความว่าจะเป็นผลงานที่นำพาไปสู่ความถูกต้องผลงานที่นำพาไปสู่ความถูกต้องก็ต้องเป็นผลงานที่ศาสนารับรองพร้อมกันนั้นนะครับจะต้องประกอบไปด้วยเงื่อนไขอีกหลายข้อหลายประการเลยเช่นความสุจริตใจในการปฏิบัติกฎเกณฑ์กติการะเบียบวินัยในการกระทำให้ผลงานนั้นๆ นะครับแต่ละผลงานบรรลุในความพอพระทัยของพระผู้เป็นเจ้าในวันงานนะครับเวลามีจำกัดผมสัญญาเอาไว้อัลวะดูนะครับบิคอยรินการสัญญาในเรื่องดีก็จำเป็นต้องรักษาคือถ้าสัญญาเป็นวาญิบก็วาญิบต้องรักษาสัญญาเป็นเรื่องสุนัตก็สุนัตให้รักษาเราเคยรู้ฮุกมแล้วนะครับข้อตัดสินข้อชี้ขาดคำพิพากษาของศาสนาทุกพฤติการของผู้ศรัทธามีคำพิพากษากำกับอยู่5คำพิพากษานักปราชญ์บางคนเพิ่มไปคำพิพากษาที่6คือคีลาฟุลเอาลาไม่สง่างามก็จะเบากว่ามักกะเราะห์หน่อยหมายถึงเบาลงมากว่ามักกะเราะห์หน่อยก็เพิ่มเข้าไปมีวาญิบจำเป็นต้อง ทบทวนอีกครั้งทุกอิริยาบถทุกลมหายใจของผู้ศรัทธามีคำพิพากษากำกับหมดอิริยาบถเราอาจไม่เหมือนกันเพราะกำหนดการที่อัลลอฮ์ทรงกำหนดให้แต่ละท่านต้องพบเจออาจไม่เหมือนกันแต่พฤติการที่ท่านจะสำแดงแสดงออกไปนะครับจะมีคำพิพากษาของศาสนาตามไปกำกับ6คำพิพากษานี่แหละเมื่อเป็นเช่นนั้นจึงต้องทำการศึกษาต้องมีความละเอียดพิถีพิถันลายจะยูซุลอิกดามุอัลชัยอีกับละมะอริฟติฮุกมินี่คือสิ่งที่นักนิติศาสตร์อิสลามนะครับเขาประกาศเจตนารมณ์กันไว้โดยชัดเจนนี่นาครับไม่อนุญาตให้นี่นาก้าวเท้า
หรือลงมืออิกดามเนี่ยแปลว่าก้าวเข้าสู่เรื่องหนึ่งเรื่องใดใช้คำว่าอัชชัยอีนะครับไม่อนุญาตให้เราลงมือเข้ากระทำเรื่องหนึ่งเรื่องใดเป็นเด็ดขาดกอบละมะอริฟติฮุกมีก่อนที่เราจะรู้จักคำพิพากษาของศาสนาในเรื่องนั้นๆเพราะว่าเมื่อการกระทำเราต่อซาครับเมื่อเราลงมือเข้าไปกระทำงานชิ้นนั้นตัวการกระทำเราก็จะถูกพิพากษาตามไปด้วยจะถูกตัดสินตามไปด้วยเมื่อยังไม่รู้ว่าเรื่องนั้นศาสนามีคำพิพากษาอย่างไรมีข้อตัดสินอย่างไรจึงไม่อนุญาตอย่างเนี้ยนะครับถ้าเป็นภาษานักกฎหมายศาสนาเขาก็จะเรียกว่าสองกระทงแล้วถ้าลงมือไปทำอีกเกิดเป็นเรื่องฮารามอีกจะโดนสองกระทงนะครับกระทงที่หนึ่งคือลงมือทำโดยยังไม่รู้ข้อตัดสินกระทงที่สองก็คือข้อตัดสินเปิดเผยออกมาว่านั่นเป็นเรื่องต้องห้ามจึงโดนความผิดสองกรรมสองการกระทำด้วยกันเพราะการกระทำที่หนึ่งก็คือศาสนาไม่อนุญาตให้ลงมือทำเรื่องใดที่เรายังไม่รู้ข้อตัดสินนะครับอัลลอฮูยูวัฟฟิกุกุมขออัลลอฮ์เตาฟีกทุกท่านทุกคนเอาละครับบุคลิกภาพแห่งอิสลามแต่ว่าในหัวข้อการเรียนการสอนวันนี้นะครับแทรกเข้ามาเลยแล้วก็จะเข้าปีใหม่สากลด้วยอินชาอัลลอฮ์สามสัปดาห์น่าจะจบสามสุขน่าจะจบสามวาระด้วยกันที่นำมามอบให้หัวข้อที่ท่านผู้อำนวยการผลิตเนี่ยอำนวยการสร้างเนี่ยนะครับหมายถึงส่งสัญญาณเนี่ยควบคุมภาพสวยๆอัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาลามีนควบคุมแสงคุณตัรมีซีเนี่ยเมื่อสักครู่เดินมาถามว่าหัวข้ออะไรครับผมก็เลยบอกว่าบุคลิกภาพแห่งอิสลามแต่ให้แทรกวงเล็บลงไปว่าบุคลิกภาพศาสนทูตแห่งอิสลามเพราะคือตัวเดียวกันเพราะฉะนั้นต้องย้อนไปที่บันไดขั้นที่หนึ่งนะครับว่าในองค์บรมศาสดามุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอัลลอฮ์ทรงยืนยันเอาไว้แล้วว่ามีแบบฉบับอันงดงามทุกอย่างให้เจริญรอยตามสิ่งสำคัญในดวงใจของผู้ศรัทธาคือการที่ต้องนึกได้ว่าต้องตระหนักได้ว่าผมลืมชื่อน้องนี่ฮัสนะอีกครั้งหนึ่งครับอิบรอฮิมคุณอิบรอฮิมเราจะต้องตระหนักไว้ดวงใจเสมอว่าผู้ศรัทธาไม่จำเป็นนะครับแล้วก็ไม่ได้ด้วยพูดให้ขาดเลยดีกว่าที่จะหาสิ่งอื่นใดหรือบุคคลใดเป็นแบบฉบับไว้ในดวงใจในเมื่อพระผู้เป็นเจ้าอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาท่านนิคดียะครับยืนยันลงมาพระองค์สำทับลงมาแล้วว่าในองค์บรมศาสดามุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมีแบบฉบับอันงดงามสง่างามสวยงามเลอเลิศทุกประการอยู่ในตัวของพระองค์ท่านแล้วพระองค์ทรงกำกับว่าลิมังกานายะรุจุลลอฮะวะลยอมัลอาคิรอสำหรับคนที่ต้องการรางวัลนะแปลว่าถ้าไม่ต้องการรางวัลจากอัลลอฮ์ไม่ต้องยึดท่านนบีเป็นแบบฉบับก็ได้ถ้าไม่ต้องการรางวัลจากพระเจ้าองค์เดียวไม่ต้องใช้ท่านรอซูลเป็นแบบฉบับก็ได้ไม่ต้องการรางวัลในวันสุดท้ายอัลยอมัลอาคิรอวันสุดท้ายเพราะว่าไม่มีการนับวันเวลาอีกแล้วเมื่อวันกิยามะอุบัติขึ้นศาสนาจึงเรียกคือวันกิยามะอันนี้ข้อมูลเนี่ยนะครับท่านได้รับไปหลายครั้งและหลายตอนแล้วไม่เป็นอะไรนะครับถ้าหากจะหลงลืมไปบ้างวันกิยามะเนี่ยศาสนาเรียกชื่อหลายชื่อ300ชื่อแต่ละชื่อก็ระบุถึงเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นจริงเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นในวันดังกล่าวนี้ที่พระผู้เป็นเจ้าก็ดีอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาตลอดจนศาสนทูตของพระองค์ก็ด้วยนะครับได้เล่าได้บอกได้สอนเอาไว้แต่ว่าเราจะรู้จักแล้วก็คุ้นเคยในนามชื่อที่คุ้นที่สุดก็คือเยามุลกิยามะเพราะหลักๆต้องยืนนั่งสบายต้องยืนรอรับการสอบสวนก็ต้องยืนลุกขึ้นจากหลุมสุสานเป็นนั้นว่าลุกขึ้นก็ลุกขึ้นยืนส่วนยืนขึ้นมาก่อนแล้วจะต้องคลานเวลาที่ไปรวมกันณสถานที่รวมตัวอันนั้นเป็นเพราะผลงานนี่แหละครับกุลลุยยะมะลุอะลาชากิลาติมุฮัมมัดเล่าไปสิว่าบอกไปสิว่าแต่ละคนจะทำผลงานไปตามเส้นทางของตนเองแต่พระผู้เป็นเจ้าของพวกเจ้าทั้งหลายทรงรู้ดีว่าผลงานของใครวิ่งไปสู่ความพอพระทัยของพระองค์มากที่สุดบุคลิกภาพนะครับแห่งอิสลามจึงเป็นบุคลิกภาพของท่านศาสนทูตและแม้นพระองค์ท่านเป็นบุรุษเพศ
บุคลิกภาพของสตรีก็ถูกสอนโดยพระโอษฐ์สอนเป็นพระวาจาแทนบุคลิกภาพคืออะไรครับทวนทนิกรียะฟังอยู่เดี๋ยวบอกฟังอะไรแต่ไม่จำบังฟารุกบุคลิกภาพต่างกับมารยาทยังไงอัลลอฮุอักบัรซุบฮานัลลอฮเตรียมรับรางวัลนักเรียนดีเด่นสิ้นปีนี้อัลฮัมดุลิลลาห์มารยาทเนี่ยนะครับหมายถึงอาจกระทำครั้งเดียวก็ได้คือในคำนิยามภาษาไทยเป็นภาษาไทยก่อนเนี่ยเขาบอกบุคลิกภาพหมายถึงมารยาทที่ถูกกระทำจนติดเป็นกิจนิสัยเลยนี่แปลว่าฟังวิทยากรวันนั้นเนี่ยนะครับอย่างใจจดใจจ่อเลยคือทำจนเป็นบุคลิกเพราะฉะนั้นเนี่ยมารยาทเนี่ยอาจจะถูกทำครั้งเดียวไงครับทำกับบังฟารุกบังฟารุกทำกับผมแต่เวลาไปทำกับคนอื่นแล้วไม่ได้ทำอย่างเนี้ยเขาก็ไม่ติดเป็นบุคลิกเขาก็ผู้คนก็จะยังไม่ระบุยังไม่ตัดสินให้ว่านี่คือบุคลิกของบังคนนี้เพราะว่าพอเวลาทำนะครับทำกับคนคนหนึ่งหรือทำกับคนคนนั้นนั่นแหละแต่ทำยังไม่เสมอต้นเสมอปลายท่านประมุขนะครับฮัสซันอัลฮัสซันวัลฮุไซนูเนี่ยก็คือโอรสฝาแฝดของท่านประมุขอาลีแล้วก็พระนางฟาติมะบุตรีนะครับธิดาของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมสองท่านเนี่ยมีข้อมูลมหาศาลเลยนะครับเกี่ยวกับผู้เป็นคุณตาเพราะท่านรอซูลเป็นพระบิดาของพระนางฟาติมะนะครับคุณพ่อของคุณแม่ก็คือคุณตาบ้านเราเนี่ยแล้วสองท่านเนี่ยนะครับจริงๆเนี่ยคืออารัมภบทของตัวข้อมูลฐานข้อมูลนะครับมาจากตำราอัชชะมาอิลอัลมุฮัมมัดียะหรืออัชชะมาอิลอ่านฮัมซะก็ได้ไม่อ่านอักษรฮัมซะก็ได้คือตรงนี้เขาเป็นกระบวนการการอ่านภาษาอาหรับนะครับต้องร่ำเรียนมาเดี๋ยวบอกเอ๊ะวันนั้นอาจารย์พูดเดี๋ยวใครหูดีๆความจำดีๆอย่างบังฟารุกว่าเนี่ยฟังไปเนี่ยแล้ววันนั้นอาจารย์พูดชื่อตำราที่ใช้อ้างอิงเนี่ยนะครับบอกตำราชื่ออัชชะมาอิลอักษรฮัมซานี่ทำไมพอมาพูดที่มุสตอฟวียะเป็นอัชชะมายิลเอาฮัมซาออกเป็นอักษรยาแทนละต้องเรียนนะครับเป็นกลไกทางการสร้างรูปคำก็ให้รู้ว่าสามารถออกเสียงชื่อตำราเนี้ยได้ทั้งสองแบบเลยนี่คือสิ่งที่มุสตอฟียะก็เอาผลลัพธ์ไปเลยนะครับว่าถ้าเกิดได้ยินใครพูดว่าอัชชะมาอิลก็ได้อัชชะมายิลก็ได้ถ้าจะแปลเป็นภาษาไทยเนี่ยเขาเรียกพระบุญญาธิการมุฮัมมัดนั่นที่อ้างอิงตำราคือนะครับผู้รายงานคือท่านอิหม่ามอัตติรมิซีคือผู้ประพันธ์เนี่ยบอกว่าจริงๆเนี่ยพระโอรสทั้งสองฝาแฝดของโอรสฝาแฝดของท่านประมุขอาลีแล้วก็ท่านหญิงฟาติมะเนี่ยนะครับชอบที่จะสอบถามอัครสาวกที่ไม่ใช่คุณพ่อชอบที่จะสอบถามบรรดาอัครสาวกอาวุโสถึงพระบุคลิกภาพของผู้เป็นคุณตาคือท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนี่เป็นที่มาแล้วในรายงานเนี่ยนะครับระบุว่าบางครั้งเนี่ยแฝดผู้พี่ได้ข้อมูลคุณตามาแล้วเนี่ยนะครับก็อาจจะอำพรางปิดบังไม่ให้ผู้น้องทราบอย่างนี้นักวิชาการเขารีบทำการอธิบายความทันทีทำไมเรื่องดีๆศาสนาไม่ให้ปิดบังนะต้องมีคำตอบเนี่ยแค่ขนาดจะอารัมภบทเข้าสู่เนื้อหานี่นะครับประเด็นนี้ผมยังไม่ตัดทิ้งเลยเพราะเป็นรายละเอียดที่หอมหวานมากๆรู้ถึงบุคลิกของคุณตาบุคลิกภาพของคุณตาแต่พยายามจะปกปิดก่อนซึ่งหลักการศาสนาห้ามนะครับใครที่มีภูมิรู้อันใดใครที่มีข้อมูลของศาสนาที่เป็นความถูกต้องไม่อนุญาตให้ปกปิดอำพรางเอาไว้อัลลอฮ์จะทรงโกรธกริ้วมากๆก็แปลว่าไม่ยอมบอกความถูกต้องไปอำพรางความถูกต้องเอาไว้เป็นเหตุให้ผู้อื่นก็จึงไม่บรรลุในความถูกต้องเสียทีแล้วเรื่องนี้ก็เช่นเดียวกันแต่นี่เป็นถึงเชื้อนะครับสายพระโลหิตของท่านรอซูลเลยทำไมทำกันแบบนี้นักวิชาการเขาไปตอบแบบนี้ครับดูคำตอบนะครับแฝดผู้พี่ปกปิดข้อมูลคุณตาเนี่ยพระ
อิริยาบถพระบุคลิกภาพเนี่ยพระบุญญาธิการของคุณตาที่คอยสอบถามมาฉันตั้งใจจะปิดบังน้องชายไว้ก่อนในตัวรายงานจะมีเท่านั้นปรากฏว่าท่านอิหม่ามอัลบาจูรีไปขยายความว่าเพราะอยากจะให้น้องมีความสนอกสนใจแบบฉันให้น้องเนี่ยมาคอยไต่ถามจะดูพฤติการของน้องไม่ใช่ปิดเพื่อไม่ให้รู้ว่าตัวเองรู้ดีกว่ามาชาอัลลอฮ์เป็นการปิดเพื่อจะสอนว่าให้มีความกระตือรือร้นว่าขนาดตัวของแฝดผู้พี่เนี่ยยังไปสอบถามนะครับผู้อาวุโสที่เคยทันได้เจอช่วงที่ท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมยังมีพระชนมายุอยู่และไปเก็บข้อมูลมาอยากจะให้น้องเป็นแบบนั้นบ้างไม่ใช่ปิดเพื่อที่จะไม่ให้รู้นะครับปิดเพื่อจะสอนก่อนเพื่อจะอบรมปรากฏว่าน้องก็รู้หมดแล้วเช่นกันนี่สายพระโลหิตแก้วตาเขาเรียกดวงพระเนตรดวงพระทัยท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเรียกท่านประมุขอัลฮัสซันวัลฮุเซนแบบนี้แก้วตาแก้วใจของฉันตกลงเนี่ยปิดเนี่ยกะว่าน้องจะได้มาคอยซักมาคอยถามว่ารู้อะไรเกี่ยวกับข้อมูลของคุณตามั่งแต่แล้วเนี่ยพอเวลาเขาเรียกถามจุดชนวนไปน้องบอกว่ารู้หมดแล้วสิ่งที่พี่รู้มาแต่สิ่งที่พี่รู้มาเนี่ยรู้เท่าน้องหรือเปล่ามาชาอัลลอฮ์ขึ้นต้นแล้วนะครับน้องเนี่ยรู้มาจากคุณพ่อถามคุณพ่อมาท่านประมุขฮุเซนเนี่ยถามคุณพ่อคือใครครับคุณพ่อคนเดียวกันแหละท่านประมุขอาลีก็ถามท่านอาลีมากะรอมัลลอฮุวะจาถามท่านประมุขอาลีอันดุคูลิรอซูลิลลาห์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมในบางรายงานใช้คำว่าอันมัดดะคอลิรอซูลิลลาห์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมน้องเลยบอกว่านี่ถามอัยยะมาถ้าเป็นบ้านเราอะนะครับสำนวนบ้านเราของที่พี่รู้มาเนี่ยน้องก็รู้หมดแล้วล่ะพระบุคลิกภาพพระอิริยาบถแต่ของที่น้องรู้มาบ้างเนี่ยคุณพี่รู้หรือยังเอางั้นน้องบอกเลยไม่ต้องลองใจถามคุณพ่อมาถึงเวลาที่ท่านรอซูลประทับอยู่ที่ที่ประทับคำว่าดุคูลในที่นี้นะครับในบางรีวายะใช้คำว่ามัดดะคอลจึงแปลว่าเวลาที่ท่านรอซูลพระอิริยาบถของพระองค์เข้าแล้วนะครับอิริยาบถบุคลิกภาพแห่งอิสลามแปลว่าผู้ที่รักเทิดทูนศาสนทูตท่านนี้จงนำไปเป็นแนวทางในการปฏิบัติได้เลยท่านรอซูลเวลาประทับอยู่ที่ที่ประทับเป็นอย่างไรท่านประมุขอาลีก็ตอบว่าฟะกอละกานะอิซาอาวาเอาอาวาอ่านได้สองสระเลยนะครับท่านอิหม่ามอัลบาจูรีบอกว่าปรากฏว่าท่านศาสนทูตแห่งอัลลอฮ์เมื่อพระองค์ท่านกลับสู่เคหสถานกลับสู่ที่ประทับคือกลับเข้าบ้านอ่านอาวาหรืออาวาก็ได้อิลามันซิลิฮิจัซซะอะดุคูละฮูซะลาสะตะอัจซาอินพระองค์ท่านจะแบ่งเวลาออกเป็นกี่ส่วนนะครับอันนี้เราทันได้พูดคุยกันกลับเข้าบ้านจะแบ่งเวลาออกเป็น3ส่วนจะแบ่งเวลานะครับของพระองค์ท่านยามประทับอยู่ที่บ้านเนี่ยที่ประทับเนี่ยออกเป็น3ช่วงด้วยกันยุสอัลลิลละช่วงที่1เพื่ออัลลอฮ์หมายถึงทําอิบาดะห์อยู่บ้านก็ทําอิบาดะห์ประกอบศาสนกิจพระองค์ท่านน่ะสมบูรณ์แบบอยู่แล้วนะครับแต่วัลกามิลยักบะลุลกามาลที่อัลลอฮ์ทรงมีให้อีกพระองค์ท่านก็สมบูรณ์แบบขึ้นได้อีกเรื่อยๆสมบูรณ์สุดขึ้นได้อีกเรื่อยๆพระองค์ท่านจึงประกอบศาสนกิจในบางรายงานเดี๋ยวเราจะเจอในริยาดุสซอลิฮีนหรือผ่านไปแล้วละหมาดซุนนะห์เสียจนกระทั่งพระบาทบวมอ่ะตะวัรอมาผ่านไปแล้วนะครับและพระนางไอชะห์รอฎิยัลลอฮุตะอาลาอันฮาถามท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมว่าทำไมพระองค์ท่านต้องกระทำถึงเพียงนี้ในเมื่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยไม่ทรงติดพระทัยอันใดคือพระองค์ท่านไม่มีความผิดใดๆเลยมีแต่ความสมบูรณ์แบบมีแต่กุศลมีแต่ผลงานอันเป็นความเลอเลิศ
นะครับสมแก่พระเกียรติอยู่แล้วทำไมยังประกอบศาสนกิจอย่างหนักหน่วงจนกระทั่งพระบาทของพระองค์ท่านเนี่ยบวมเลยคือเท้าบวมยืนละหมาดขนาดนั้นแล้วพระองค์ท่านตอบว่าไงครับฉันจะปฏิบัติหน้าที่ความเป็นข้าทาสที่ดีบ้างไม่ได้เชียวหรือนั่นเป็นการตอบแบบถ่อมพระองค์คือหมายความว่าการสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระผู้เป็นเจ้าความโปรดปรานที่พระองค์ทรงประทานให้มาเนี่ยนะครับมหาศาลทำเท่าไหร่ก็ไม่มีวันที่จะทดแทนพระมหากรุณาธิคุณของพระผู้เป็นเจ้าได้แม้เพียงเศษเสี้ยวเดียวก็เถอะในคำสอนของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมที่เคยให้กับท่านอัครสาวกท่านอิบนุอับบาสไว้ครั้งหนึ่งอันนี้ทุกท่านก็เคยศึกษาร่ำเรียนไปแล้วนะครับในตำราที่ใช้เป็นหลักสูตรการศึกษาของมุสตะฟาวียะในขณะปัจจุบันคือริยาดุสซาลีนบทเรียนนี้ผ่านมาแล้วกุนตุคอลฟันนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมท่านอิบนุอับบาสเคยได้โดยสารพระพาหนะส่วนพระองค์ก็คืออูฐของท่านรอซูลมาก่อนบรรดาอัครสาวกประมาณ40ท่านด้วยกันนะครับนักวิชาการเขารวมข้อมูลเอาไว้ว่าได้มีโอกาสซ้อนท้ายพระพาหนะแล้วท่านอิบนุอับบาสก็เป็นอัครสาวกท่านหนึ่งที่ได้รับเกียรตินะครับนี้แล้วท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมหันมาสอนว่าอย่างไรยากูลัมหนุ่มน้อยตอนนั้นท่านอิบนุอับบาสมีอายุสิริอายุ10ขวบเท่านั้นเรียกหนุ่มน้อยแปลว่ายังไม่หนุ่มจริงท่านรอซูลใช้นะครับใช้หนุ่มยังน้อยอยู่ยังไม่หนุ่มเยอะยากูลามูอินนีอุอัลลิมุกะกะลิมาตินแท้จริงฉันจะอบรมสั่งสอนเธอสั่งสอนหนุ่มน้อยเนี่ยหลายประโยคหลายเรื่องด้วยกันผมตัดมานะครับเพราะว่าใช้ในการประกอบคำอธิบายตรงนี้บุคลิกภาพแห่งอิสลามตะอัรรอฟอิลัลลอฮิฟิรรอคอยะอริฟกะฟิชิดดะจงรู้จักอัลลอฮ์หนุ่มน้อยจงรู้จักอัลลอฮ์ในยามที่มีความสุขแล้วอัลลอฮ์จะรู้จักหนุ่มน้อยเช่นเดียวกันในยามที่หนุ่มน้อยมีความทุกข์นี่เป็นบะลาฆะนะบะวียะนะครับอัลลอฮ์รู้จักหมดแหละมนุษย์น่ะพระองค์ทรงรู้ทุกซอกทุกมุมหมดแหละพระองค์ทรงรู้จักมนุษย์ทุกซอกทุกมุมทั้งเบื้องหน้าเบื้องหลังเบื้องนอกเบื้องในเบื้องบนเบื้องล่างเบื้องซ้ายเบื้องขวาเบื้องหน้าเบื้องหลังแต่ทำไมท่านรอซูลสั่งสอนท่านอิบนุอับบาสให้รู้จักอัลลอฮ์ในยามสุขหมายถึงอย่าลืมพระองค์ตอนที่มีความสุขเป็นห่วงเวลาที่มนุษย์แต่ตอนมีความสุขจะลืมพระเจ้าจึงเตือนและอบรมขั้นสูงสุดเลยตอนที่ยังแข็งแรงก็จะฝ่าฝืนอัลลอฮ์ให้อวัยวะให้ร่างกายมาแข็งแรงสมบูรณ์ถ้าเอาไปใช้ถวายความกตัญญูถวายงานพระองค์นั่นแหละครับเรียกว่ารู้จักอัลลอฮ์ยามสุขแต่ถ้าหากเอาไปใช้ในเรื่องการฝ่าฝืนขัดขืนนั่นก็เรียกว่าไม่รู้จักพระองค์ส่วนที่บอกว่าพระองค์จะรู้จักเจ้าบ้างหนุ่มน้อยจะรู้จักท่านบ้างในยามที่ท่านทุกข์ก็หมายความว่าพระองค์จะได้ช่วยเหลือจะได้เมตตาในยามที่ทุกข์ถ้ารู้จักพระองค์ยามสุขพระองค์ก็จะช่วยเหลือเราในยามเราทุกข์ก็แปลว่าในทางกลับกันนะครับถ้าทำเป็นไม่รู้จักพระองค์ตอนมีความสุขตอนรวยไม่เห็นทำบุญน่ะพอเวลาตอนจนอยากจะให้พระองค์ปัดเป่าและคลี่คลายโดยเร็วตอนแข็งแรงไม่เห็นเชื่อพระองค์ล่ะแต่เวลาเจ็บป่วยอยากจะให้พระองค์รักษาให้ขจัดความเจ็บป่วยนั้นโดยเร็วกลับมานะครับท่านรอซูลแบ่งห่วงเวลาของพระองค์ท่านเป็น3ส่วนเวลาอยู่ที่ที่ประทับส่วนที่1ก็คือเพื่อทำอิบาดะห์ลิลลาฮิซุบฮานะฮูวะตะอาลาส่วนที่2วะยุสอัลลิอะห์ลิฮิให้แก่ครอบครัวคอยรุกุมคอยรุกุมลิอะห์ลิวะอะนะคอยรุกุมลิอะห์ลิคนดีๆของพวกท่านคือคนที่ทำความดีต่อครอบครัวของเขาเป็นคนดีของครอบครัวก่อนวะอะนะคอยรุกุมข้าพเจ้าเป็นคนที่ดีที่สุดในหมู่พวกท่าน
ลีอาลีเพราะข้าพเจ้าเป็นคนดีของครอบครัวข้าพเจ้ามาก่อนเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับที่คนโบราณก็สอนผมจึงเคยพูดเสมอเลยบรรพบุรุษของเราล้วนแล้วแต่ได้องค์ความรู้ศาสนามาจากบุคคลที่เป็นปรมาจารย์องค์ความรู้นะครับมีความเหนียวแน่นเวลาถูกถ่ายทอดต่อแม้นไม่ได้ถูกกำกับมาด้วยว่านี่เป็นเรื่องศาสนาสอนแต่โยงกลับไปมีฐานข้อมูลอยู่ที่ศาสนาไว้ครบถ้วนเลยเคยได้ยินไหมครับที่บอกว่าจะดีแค่ไหนลูกนะคุณแม่อบรมคุณพ่ออบรมจะดีแค่ไหนก็ตามถ้าพ่อกับแม่ยังบอกว่าไม่ดีนะไม่ดีหรอกนะลูกเคยได้ยินไหมครับคำอย่างเนี้ยจริงไหมนี่พระพุทธเจ้าตามมารองรับออกไปทั่วทุกสารทิศคนทั้งโลกชมนะครับแต่แม่ยังไม่ชมอ่ะยังไม่ประสบความสำเร็จหรอกคุณอิบรอฮิมอันนี้หมายถึงเรื่องที่ถูกต้องตามหลักการด้วยนะครับไม่ใช่แม่ไม่ชมเพราะว่าแม่ไม่ได้มีกรอบแห่งการไม่ชมและชมเนี่ยไปตามหลักการศาสนาไม่ใช่ใช้นับซูนะครับอันนี้ผมเนี่ยจะต้องวิ่งกลับมาย้ำแบบนี้อีกแล้วเพราะว่าต้องการที่จะบอกให้ทราบว่าเวลาพูดถึงฐานข้อมูลศาสนาเรื่องไหนก็ตามให้ใช้เพดานขั้นสุดไปก่อนว่าหมายถึงทุกอย่างครบก็คือลูกที่ยังไม่ถูกพ่อแม่ชมเนี่ยพ่อแม่ก็จะต้องหมายถึงพ่อแม่ที่ประพฤติตัวนะครับอยู่ในกรอบของศาสนาด้วยไม่ใช่ว่าจริงๆแล้วนะครับคุณพ่อคุณแม่อาจจะขออัลเลาะห์คุ้มครองอาจจะยังฝ่าฝืนพระผู้เป็นเจ้าอยู่จะรอคำชมอย่างเนี้ยก็ศาสนาก็ไม่ได้รับพิจารณานะครับไม่ได้รับพิจารณาคอยรุกุมคอยรุกุมลิอะห์ลิวะอะนาคอยรุกุมลิอะห์ลิคนดีในหมู่พวกท่านส่วนหนึ่งจากคนดีในหมู่พวกท่านก็คือเป็นคนดีในครอบครัวมาก่อนภรรยาก็ต้องชมสามีก่อนบางเป็นคนดีแล้วถ้าคนสัปปะบุรุษด้วยกันในชุมชนชมจึงค่อยชื่นใจแต่ถ้าสัปปะบุรุษชมหมดนะครับแต่ภรรยายังบอกดีเหรอเนี่ยอันนี้น่าคิดฉันใดฉันนั้นเลยในทางกลับกันสามีนะครับภรรยาเนี่ยคนชมทั้งตำบลเลยแต่สามียังไม่ชมก็จะต้องตรวจสอบว่ายังมีกระบวนการอันใดตกหล่นไปนะครับต่อมาส่วนที่3ซุมมาวะยุสอัลลินัฟซีฮีแล้วก็เป็นห่วงเวลาส่วนพระองค์กลับมาที่บ้านที่ประทับที่พำนักพระองค์ท่านจะแบ่งเวลาในการอยู่ที่บ้านบุคลิกภาพของพระองค์การกระทำคือบุคลิกภาพเพราะทำเป็นประจำแล้วก็เป็นมารยาทที่ถูกทำเป็นประจำมารยาทเพื่อจะกันออกจากคำว่าไม่มีมารยาทก็คือเป็นเรื่องสวยงามทั้งนั้นด้วยนี่บุคลิกของอิสลามจึงต้องสวยงามคือบางครั้งเนี่ยนะครับข้อสงสัยอันใดเนี่ยมันสลายไปได้เลยวันนี้ศาสนาเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยสำหรับการตั้งคำถามร่วมสมัยบางอย่างเนี่ยนะครับเช่นการใช้เครื่องมือสื่อสารคิดได้ด้วยสามัญสำนึกเลยว่านั่นเรียกว่าเป็นบุคลิกภาพแห่งอิสลามหรือเปล่าผมพูดอย่างนี้นะครับคงเข้าใจในยะดีการจะใช้เครื่องมือสื่อสารอ้าวอาจจะไม่ใช้คำหยาบคายด้วยการพูดเป็นวาจาออกมาแต่พิมพ์ลงไปแล้วก็ปล่อยเข้าไปในเครื่องมือสื่อสารแล้วก็ผู้คนก็ได้อ่านกันคนไม่รู้ก็รู้ว่าจะต้องมีประเด็นแต่ถ้าคนรู้จักผู้ที่เขียนข้อความแล้วก็รู้ว่าเขียนเพื่อให้ใครเนี่ยก็จะเข้าไปทำการเพิ่มเติมต่อไม่ต้องอธิบายเยอะหรอกนะครับอย่างเนี้ยใช่บุคลิกภาพแห่งอิสลามหรือเปล่าคือเข้าไปต่อคนที่รู้ก็อาจจะเข้าไปต่อเข้าไปพิมพ์ข้อความเพิ่มเติมต่อขออัลลอฮ์คุ้มครองเยาวชนของเราคุ้มครองพวกเราให้เครื่องมือสื่อสารเนี่ยเป็นมรรคเป็นผลเป็นประโยชน์ในทางศาสนานี่นานๆผมจะพูดแบบนี้สักทีนะครับเพราะเชื่อว่าผู้ศรัทธามีเกาะกำบังเพราะฉะนั้นยิ่งถ้าเป็นภาพนี่ขนาดเป็นตัวหนังสือขนาดเป็นถ้าเป็นภาพเนี่ยก็ไม่ต้องพูดถึงนะครับขอให้ภาพที่ปรากฏออกไปนี่เป็นการที่เยาวชนถูกคุณครูกำลังหมักบ่มการอ่านพระมหาคัมภีร์อัลกุรอานเป็นภาพที่เกี่ยวข้องกันกับเรื่องราวของศาสนาเป็นวาจาเป็นวิธีการสื่อสารที่ก่อให้เกิดความสร้างสรรค์เอาละส่วนที่
เป็นของพระองค์เนี่ยท่านประมุขอัลฮุเซนรายงานต่อว่าคุณพ่อคือท่านประมุขอาลีเนี่ยเล่าให้ฟังว่าส่วนที่3เนี่ยซุมมายัสซะยุสอฮูบัยนะฮูวะบัยนันนาสขนาดอยู่ที่ที่ประทับแบ่งออกเป็น3ส่วนแล้วทำอิบาดะห์นะครับแล้วก็อยู่กับครอบครัวให้กับครอบครัวต่อมาส่วนของพระองค์เองเนี่ยพระองค์จับแบ่งออกเป็น3ส่วนอีกจับแบ่งออกเป็น2ส่วนขอโทษครับจับแบ่งส่วนที่3ซึ่งเป็นส่วนของพระองค์เนี่ยก็คือเป็นส่วนในการดูงานส่วนพระองค์เองเช่นอย่างที่ผมยกตัวอย่างไปพระองค์ท่านทรงทำความสะอาดฉลองพระองค์คือเสื้อผ้าอาภรณ์ด้วยพระองค์เองแม้นภรรยาจะมีความภริยาพระเมสีอยากจะทำให้คือเป็นบุรุษที่ทำความสะอาดชำระไม่ยุ่งเขาเรียกอะไรครับไม่เจ้ายศเจ้าอย่างแม้บางทั้งก็นึกราชาศัพท์ไม่ทันแต่ทุกท่านเทิดพระเกียรติท่านนบีอยู่แล้วจะมีใครอิจฉานบีไหมเนี่ยที่ถูกพูดราชาศัพท์ให้เนี่ยนะครับไอ้ที่พูดไม่ได้เนี่ยเพราะว่านึกไม่ทันฉลองพระองค์เนี่ยพระองค์ก็ซักเองโอ้โหโดนคดีความดุอัลลอฮ์กริ้วเพราะว่าอิจฉารอซูลที่มีได้ยินว่าคนคนหนึ่งพูดถึงพระองค์ในทางที่เทิดพระเกียรติสุดๆขออัลลอฮ์ปกปิดอย่าให้เกิดขึ้นแม้เพียงละอองธุลีฝุ่นในดวงใจของคนเป็นผู้ศรัทธาด้วยกันเด็ดขาดไม่ชอบที่จะเห็นว่าใครพูดถึงท่านนบีเพราะๆแล้วสมกับพระเกียรติหรือเปล่านี่ยังไม่รู้เลยนะครับเอ้ามาพระองค์ท่านเนี่ยชำระฉลองพระองค์ด้วยพระองค์ท่านเองคือพยายามแบ่งเบาพระองค์จะไม่เจ้ายศเจ้าอย่างว่าเรื่องอย่างเงี้ยนะครับจะต้องถูกบริการต้องถูกถวายงานให้เข้าใจนะครับส่วนที่เป็นของพระองค์พระองค์จะแบ่งอีกทำภารกิจส่วนพระองค์เองและดันคืนกลับสู่ประชาชนตรงนี้แหละครับมีเรื่องน่าคิดมากตรงที่ท่านอิหม่ามบาจูรีอธิบายเอาไว้ว่าไอ้ส่วนที่ดันคืนเนี่ยแบ่งมาที่งานส่วนพระองค์แล้วเนี่ยนะครับคือดูแลเรื่องเกี่ยวกับพระองค์เองพระกรณียกิจส่วนพระองค์ส่วนที่ดันกลับคืนมาเนี่ยให้แก่ประชาชาติของพระองค์สวาอุนกานะมาจูดันกานูมาจูดีนอัมกอยรอมาจูดีนไม่ว่าจะเป็นประชาชาติที่ปรากฏตัวขึ้นแล้วหรือประชาชาติที่ยังไม่ปรากฏตัวก็ตามถ้อยคำเนี่ยมีความหมายอย่างไรครับคุณาว่าอีกครั้งนะครับนี่เข้มข้นไปเปล่าไม่เข้มหรอกครับส่วนที่เป็นเวลาของพระองค์พระองค์จับแบ่งสองหนึ่งคือดูแลเรื่องเกี่ยวกันกับส่วนของพระองค์เองเลยจริงๆชัดเจนแต่อีกครึ่งหนึ่งที่เหลือเนี่ยส่งคืนให้กับเรื่องของประชาชาติแต่ผู้ทำการอธิบายความเนี่ยบอกว่าเรื่องที่ส่งคืนห่วงเวลาที่ส่งคืนให้แก่ประชาชาติเนี่ยทั้งที่ปรากฏตัวคือมีตัวตนขึ้นแล้วและทั้งที่ยังไม่มีตัวตนก็ตามเข้าใจความหมายไหมครับพอจะเข้าใจไหมครับมีตัวตนแล้วก็คือบรรดาอัครสาวกที่อยู่ร่วมยุคสมัยแต่ยังไม่มีตัวตนก็พวกเรานี่แหละเขาต้องการจะสื่อสารว่าพระองค์ท่านนะครับจะกระทำเรื่องที่เป็นประโยชน์เนี่ยโดยหักเวลาส่วนพระองค์เนี่ยพระบุคลิกภาพนี่มีใครกลับบ้านบ้างและนึกถึงเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับเอากันจริงๆผู้ที่เขาเรียกว่าอัลลอฮ์ได้ให้โอกาสรับใช้ศาสนาของพระองค์อะลัยกุมุสสลามครับอัลลอฮ์ได้ให้โอกาสรับใช้ศาสนาของพระองค์อัลลอฮ์ได้ให้โอกาสเป็นบุคคลนะครับที่มีสถานะคอยรับใช้บุคลากรเป็นบุคลากรที่คอยรับใช้ผู้ศรัทธาของพระองค์เอากันจริงๆถ้าบอกว่าไม่ได้ต้องไม่เอางานกลับเข้าบ้านเคยได้ยินประโยคนี้ไหมอันนี้ประโยคสากลนะเปล่าต้องไม่เอางานกลับเข้ามาบ้านบังยูซุฟถ้าเอากันจริงๆถ้าจะเรียนแบบพระอิริยาบถพระบุคลิกภาพต้องเอางานเข้าบ้านนะครับเนี่ยเนี่ยแล้วก็เจริญรอยตามแนวทางไปเลย1ก็ต้องทำอิบาดะห์กลับบ้านก็ต้องทำอิบาดะห์ต้องมีเวลาประกอบศาสนกิจให้ตนเองต้องมีเวลาให้ครอบครัวแล้วเวลาส่วนตัวของเราจริงๆจับแบ่งอีกคืนกลับไปให้ประชาชนของพระผู้เป็นเจ้าอีกคือทำประโยชน์ย้อนกลับออกมาอีกเพียงแต่ว่าทำจากในบ้านออกไปสวาอุนกานูมาจูดีนอัมกอยรอมาจูดีน
ท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมทําเผื่อมานะครับถึงประชาชนประชาชาติจนกระทั่งถึงวันกิยามะห์หมายถึงคําสอนจะมีครบไว้หมดแล้วไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมอะลิมะฮูมันอะลิมะญะฮิละฮูมันญะฮิละคนที่อัลลอฮ์จะเปิดให้รู้ย่อมรู้ว่ามีข้อมูลอะไรซ่อนอยู่นะครับไม่มีนบีท่านอื่นอีกแล้วนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเป็นคอตมุลอัมบิยาอัลมุรซะลีนและปิดท้ายแล้วแต่คำสอนของพระองค์ท่านจะใช้ไปตลอดเหมือนพระมหากัมภีร์อัลกุรอานเนี่ยเป็นอาคิรุลกุตุบแล้วเป็นคอตมุลกุตุบแล้วคอตมุลกุตุบอัสซะมาวียะเป็นพระมหาคัมภีร์ปิดท้ายแล้วไม่มีประทานลงมาอีกแล้วแต่ข้อมูลบรรจุอยู่ในนี้หมดไม่ว่าโลกจะพัฒนาไปไม่ว่าจะล้ำหน้าไม่ว่าจะรุดหน้าอีก100ปีข้างหน้าอีก1ศตวรรษข้างหน้าอีก5ทศวรรษข้างหน้า50ปี100ปีอัลลอฮ์ให้ผู้ใดรู้ข้อมูลไม่ว่าจะทางตรงหรือทางอ้อมก็จะนำออกมาเพื่อปฏิบัติเพื่อไม่ให้อ้างได้ว่าแล้วอ้างไม่ได้ด้วยนะครับอ้างไม่ได้ด้วยว่าไม่มีข้อมูลปรากฏในศาสนาศาสนาอิสลามมีคำตอบมีข้อมูลจนวันอวสานโลกเลยนักวิชาการก็จึงใช้คำว่าอะลิมะฮูมันอะลิมะผู้ที่รู้ผู้ที่อัลลอฮ์ให้รู้ย่อมรู้ญะฮิละฮูมันญะฮิละผู้ที่อัลลอฮ์ไม่ให้รู้ย่อมไม่มีทางจะรู้อยู่ดีนะครับทรงกลับคืนอย่างไรฟารัดดะอะฟะยารุดดูบิลคอสติอะลัลอามมะวิธีการนะครับส่งส่วนของพระองค์ที่จับแบ่งครึ่งเนี่ยคืนกลับสู่ประชาชาติประชาชนอีกเนี่ยส่งผ่านคนพิเศษเราถึงตรงนี้ใช่ไหมครับประมาณนี้แล้วนะนี่ขออนุญาตนึกออกนะครับส่งผ่านคืนคนพิเศษอัลลอามมะคนพิเศษเนี่ยหมายถึงบรรดาอัครสาวกชั้นอวุโสผู้ที่มีโอกาสนะครับได้เข้าถวายงานแบบใกล้ชิดคือเข้าที่ประทับของท่านรอซูลได้โดยสะดวกในขณะที่อัครสาวกบางท่านบางคนอาจจะไม่ได้รับสถานะอันพิเศษอย่างนี้คือเข้าพบท่านรอซูลในยามที่พระองค์ท่านอยู่ที่ประทับได้นี่คือวิธีการส่งคืนเพราะฉะนั้นเนี่ยที่วันนั้นผมยกตัวอย่างเนี่ยนะครับก็ถูกต้องทุกประการคนเป็นครูบาอาจารย์บางครั้งลูกศิษย์มาหาที่บ้านถ้าจะบอกว่านี่เวลาพักผ่อนของฉันนะได้ได้แต่ถ้าจะเอาบุคลิกภาพแห่งอิสลามครอบครัวเราก็ไม่ตกหล่นอิบาดะห์เราก็ไม่ตกหล่นแต่เวลาที่เป็นส่วนของเราอ่ะเราทำเรื่องที่เป็นเรื่องส่วนตัวเสร็จเราแบ่งมาให้ลูกศิษย์ที่บ้านได้แต่ลูกศิษย์อาจจะต้องเป็นลูกศิษย์ชั้นอาวุโสหน่อยอาวุโสนี่หมายถึงอาวุโสในเรื่องวิชาความรู้ไม่ใช่อาวุโสในเรื่องอายุนะครับเพราะว่าจริงๆในคำอธิบายเนี่ยก็จะมีระบุไว้เลยอ้าวดูก่อนนะครับพระองค์ท่านจะส่งเวลาส่วนของพระองค์ที่จับแบ่งครึ่งเนี่ยคืนโดยการผ่านบุคคลพิเศษไปยังบุคคลที่ทำไมครับบุคคลที่อาจจะไม่ได้รับวาระพิเศษอย่างบุคคลเหล่านี้เช่นบรรดาคณะสาวกที่เป็นประมุขทั้ง4อย่างเนี้ยบุคคลเหล่านี้นะครับท่านประมุขอบูบักรท่านประมุขอุมารท่านประมุขอุสมานท่านประมุขอาลีรอฎิยัลลอฮุตะอาลาอันฮุมวะอันบะกียะติซอฮาบะติรอซูลิลลาฮิอัจมาอีนบุคคลเหล่านี้ได้รับสิทธิ์นะครับในการที่จะเข้าพบถวายงานปรึกษาหารืองานกับท่านรอซูลที่ประทับของพระองค์บ่อยกว่าคณะสาวกท่านอื่นดูต่อนะครับดูต่อท่านอิหม่ามติรมิซีบันทึกเอาไว้ลายัดดะคิรุอันฮุมชัยอันพระองค์จะไม่มีการสงวนเรื่องที่เป็นความดีงามสู่ประชาชาติเลยแม้แต่เพียงเล็กน้อยหมายถึงให้หมดพระทัยให้หมดตัวใครที่ได้มีโอกาสถ้าเป็นปัญหาของส่วนผู้ที่เข้าพบเองเลยเนี่ยนะครับคำอธิบายก็จะได้รับคำตอบอย่างจริงใจได้รับการคนปรึกษาเขาต้องให้คำปรึกษาอย่างสุดหัวใจด้วยนะครับนี่ดูพระบุคลิกภาพถ้าเวลาจะให้คำปรึกษาใครต้องคิดเสมือนว่าเราเนี่ยเป็นเจ้าของเรื่องนั้นเลยแปลว่าเวลาให้คำปรึกษาต้องเล็งเห็นถึงผลประโยชน์สูงสุดนี่คือความหมายที่ว่าลายัดดะคิรูอันหุมชัยอันพระองค์ท่านจะไม่สงวนไม่กักเก็บเรื่องใดไว้เลยคือให้หมดพระทัยเลยให้เต็มพระองค์เลยให้เต็มตัวเลยให้เต็มตัวเลยนึกออกนะครับเรื่องอย่างนี้เอาใครที่เวลาใครชอบเข้าปรึกษาขอให้รู้แปลว่าคุณเป็นคนที่บุคคลที่เขาขอเข้าปรึกษาเนี่ยเขาเชื่อถือเ
ขาเชื่อในประสบการณ์เขาเชื่อในความสามารถแต่เวลาเราให้คำปรึกษาเนี่ยเอาเช่นเขาจะทำการค้าขายเขามาขอคำปรึกษาเพราะเห็นเราเคยสำเร็จมาก่อนเราก็ต้องให้แบบเดียวกันกับที่เรามีข้อมูลเลยว่าเราเคยประสบความสำเร็จมาอย่างไรไม่ใช่ว่าเวลาให้คำปรึกษา10อย่างเงี้ยให้สัก7พอเดี๋ยวรวยเท่ากันอันนี้ไม่ใช่บุคลิกภาพแห่งอิสลามอันนี้เป็นบุคลิกภาพของอะไรก็ไม่ทราบแต่ไม่ใช่ของอิสลามเขาบอกเรื่องทางธุรกิจต้องมีการสงวนไว้เดี๋ยวทันกันเนี่ยของเราเป็นอย่างนี้เลยนะครับท่านไม่ต้องกังขาผมเพราะว่าข้อมูลนะครับผมทำหน้าที่ถ่ายทอดเท่านั้นให้เลยแล้วไม่ต้องกลัวอัลลอฮ์ก็จะให้คนให้คำปรึกษานะยิ่งรวยๆขึ้นอีกไอไปให้แบบปิดกักๆนี่แหละระวังไอปิดกักๆนะเขาเอาไปใช้นะครับดันไปรุ่งซะอย่างนั้นแต่เราเนี่ยกลับจะลดลงต่อมานะครับท่านประมุขอัลฮุเซนก็เล่าต่อว่าวะกานะมินซีรอติฮิไอมินอาดาติฮิพระบุคลิกภาพโดยธรรมเนียมของท่านรอซูลเลยคืออาดัตของพระองค์ท่านเลยเนี่ยศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมฟีจุสอิลอุมมะในส่วนที่พระองค์หักออกมาวันนี้ผมพูดเร็วป่ะเนี่ยชักกังวลไม่เร็วนะอัลฮัมดุลิลลาห์เดี๋ยวก็บอกรู้หูกันแล้วรู้คอรู้ปากกันแล้วก็เลยดูฟังไม่เร็วคืออยากจะให้จบว่าเวลาประทับบุคลิกภาพพระองค์ท่านประทับอยู่ที่บ้านตกลงครอบครัวก็จะเข้าใจพระองค์ท่านนะครับก็ได้แบ่งไว้ให้แล้วในส่วนครอบครัวอัลลอฮ์ไปถามลูกผมแต่ถามลูกใครก็ได้ที่เป็นครูบาอาจารย์เนี่ยก็จะเห็นว่าแขกมาหายอนั่นแหละครับหลักการเดียวกันเข้าบ้านแล้วไม่ขอพูดเรื่องงานเป็นไปได้ที่ไหนล่ะครับเราไม่ได้ทำอาชีพเป็นนักธุรกิจที่ไหนครับเราทำหน้าที่เป็นแพทย์แห่งจิตวิญญาณมาก็มาบอกบุญอัลฮัมดุลิลละต้องขอบคุณพระผู้เป็นเจ้าเสียอีกเพราะว่าเขายังอยากเชิญมาก็มาบอกเรื่องงานพิธีสมรสนิกะมาก็มาบอกเรื่องการเชิญไปเผยแผ่ไว้จะของดีทั้งนั้นแหละเพียงแต่ก็อย่าให้ส่วนของครอบครัวหายไปเลยอย่างนี้ก็ไม่ใช่บุคลิกภาพรอซูลอีกนะครับนี่ส่วนของเราเองต้องมีส่วนของเราเองสิครับทบทวนตำรับตำราหรือเอาไว้ให้ลูกศิษย์ที่เข้าประกบติดชิดได้ในเคหสถานของเราแล้วก็นี่แหละครับท่านประมุขฮุเซนจึงบอกว่าคุณพ่อคือท่านประมุขอาลีเนี่ยตัวละครที่มีแหมผมพูดอย่างเนี้ยเป็นภาษาพูดตัวละครน่ะงั้นจะพูดว่าอะไรล่ะครับบุคคลที่อยู่ในเหตุการณ์เพราะกว่าตัวละครเพราะนี่ไม่ใช่ละครบุคคลที่อยู่ในเหตุการณ์การรายงานเนี่ยก็คือหลานถามถึงคุณตานะอย่าลืมนะครับผู้เป็นหลานเนี่ยเป็นคนเล่าแต่ผู้เป็นหลานเนี่ยได้ข้อมูลมาจากคุณพ่อซึ่งอยู่ใกล้ชิดคุณตามาก่อนในฐานะเป็นลูกเขยก็ด้วยในฐานะเป็นอัครสาวกที่ท่านรอซูลรักเพราะเป็นเด็กคนแรกที่รับศาสนาอิสลามเลยไงนี่แหละครับท่านประมุขอาลีเนี่ยนี่ทำไมถึงได้กล่องดวงพระทัยท่านนบีเนี่ยยกลูกสาวให้คิดดิครับว่าผู้ชายคนนั้นเนี่ยจะต้องขนาดไหนอะเพราะตอนที่ท่านรอซูลประกาศศาสนาเยาวชนคนแรกที่รับนับถือศาสนาอิสลามก็คือท่านประมุขอาลีกอรอมัลลอฮุวะจาเราก็เรียนมาแล้วอบูซัรรินอัลกิฟารีบอกอานะรอบิอุลอิสลามข้าพเจ้าคือคนที่4ที่รับศาสนาอิสลามคือผู้รายงานหะดีษบทก่อนบทสัปดาห์ที่แล้วพูดให้มันฟังยากสองศุกร์ที่แล้วอบีดารินอัลกิฟารีเป็นอัครสาวกที่พูดว่าอานารอบิอุลอิสลามแต่บางรายงานบอกตัวของท่านเองพูดว่าอานาคอมีซุลอิสลามฉันคือมุสลิมคนที่5ของอัลลอฮ์พูดแล้วก็มันเขาเรียกอะไรนะครับถ้าเป็นภาษาคนรุ่นนิคอดียะเนี่ยเขาจะเรียกว่าสนั่นมากเลยนะอาจารย์จะอะไรมารุ่นชั้นด้วยสนั่นมากคือสนั่นวันไหวมากเลยนะการที่ได้พูดแบบนี้ออกมาข้าพเจ้าคือผู้สวามิภักดิ์อัลลอฮ์ลำดับที่5แต่ตัวรายงานที่ถูกเอาขึ้นก่อนคือพูดว่าข้าพเจ้าคือผู้สวามิภักดิ์อัลลอฮ์ลำดับที่4ลำดับที่4และลำดับที่1แล้วครับพระนางคอดียะห์รอฎิยัลลอฮุตะอาลาอันฮาลำดับที่2แล้วครับประมุขอบูบักร
ลำดับที่3แล้วครับประมุขอาลีแล้วก็ท่านอบูซารินนี่ลำดับที่4แม้ต่อให้อีกรายงานนึงแบบจะถอยไปอีกระดับนึงก็เถอะครับคนที่5ที่ประกาศตัวว่าฉันขอปฏิญาณด้วยลิ้นจำนนด้วยหัวใจไม่มีพระเจ้าอื่นใดที่ถูกนมัสการสักการะโดยเที่ยงแท้เว้นแต่พระเจ้าองค์นั้นคือพระเจ้าที่มีพระนามว่าอัลลอฮ์และฉันขอปฏิญาณด้วยลิ้นคือกล่าวสารภาพด้วยลิ้นจำนนด้วยหัวใจว่าแท้จริงมูฮัมมัดเป็นศาสนทูตของอัลลอฮ์แล้วนี่ให้เป็นคอมิสก็เถอะให้เป็นคนที่5ก็เถอะสนั่นหวั่นไหวมากเลยนะครับในเกียรติภูมิที่มีพระธรรมเนียมของพระองค์ในการที่จะแบ่งเวลาคืนมาเนี่ยจากส่วนของพระองค์นะครับหากทำเรื่องส่วนพระองค์แล้วก็คืนสู่ประชาชาติทั้งที่ปรากฏตัวแล้วก็คืออยู่ในยุคพระองค์แล้วก็ที่จะไม่ทันได้เจอเป็นคำสอนที่ส่งความห่วงพระทัยยัน2020นี่แหละไม่ต้องกลัวนะครับท่านนบีส่งพระทัยมาถึงพวกท่านหมดแล้วอยู่ที่พวกท่านจะยึดโยงหรือเปล่าเท่านั้นเลือกที่จะเจริญรอยตามพระองค์หรือเปล่าอาดาของพระองค์ท่านทำยังไงครับถ้าไปพร้อมกัน4คนล่ะเมื่อกี้วิธีการก็คือนี่นาส่งคืนให้อัครสาวกชั้นอาวุโสที่มีโอกาสได้เข้าปรึกษาหารือที่ประทับใช่ไหมครับท่านประมุขอาลีเล่าให้ฟังอีกว่าเวลาเรียกเข้าพบทีละคนเพราะบางคนมีธุระน้อยกว่าบางคนมีธุระมากกว่าจะเรียกเข้าไปทั้งหมดเลยแล้วให้บอกธุระไม่ใช่มันก็ไม่กินกับสติปัญญาอยู่แล้วนะครับนี่เป็นกระบวนการขั้นตอนเลยนักบริหารทั้งหลายสามารถนำไปใช้ได้เลยบุคลิกภาพของการเป็นนักบริหารของท่านรอซูลด้วยศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมพระองค์เนี่ยนะครับนี่ท่านประมุขอาลีเล่าให้ลูกชายฟังว่าอีซารุอะห์ลิลฟัดลิบิอิสนิบุคลิกภาพพระองค์จะในกรณีมาเข้าพบหลายคนพระองค์จะเลือกให้ได้เข้าพบกับพระองค์ท่านก่อนโดยการพิจารณาความมีเกียรติของผู้ที่มารอเข้าพบเป็นความมีเกียรติจากทางเรื่องของศาสนานี่อัครสาวกนะมีเกียรติด้วยกันทั้งหมดท่านรอซูลรับรองเอาไว้อัสฮาบีกันนุยุมบีอัยยิฮิมุกตะดัยตุมุฮตะดัยตุมกัลยาณมิตรของข้าพเจ้าประดุจดังดวงดาราบนฟากฟ้าอัสฮาบีกันนุยุมฟิสสมะในบางรีวายะใส่ฟิสสมะมาด้วยกัลยาณชนของข้าพเจ้ากัลยาณมิตรคืออัครสาวกประดุจดังดวงดาวบนท้องฟ้าบีไอยิฮิมอิกตะไดตุมอิฮตะไดตุมบีไอยิฮิมุกตะไดตุมุตะไดตุมดวงใดก็ตามที่พวกท่านเลือกปฏิบัติเอามาเป็นแบบอย่างพวกท่านก็จะได้รับทางนำกันทุกดวงไปเลือกท่านอบีซารินก็ได้นี่ประกันกันขนาดนี้เลยแต่เวลานี่บุคคลที่เป็นดวงดาวขนาดนี้จะมาขอพบดวงตะวันอย่างท่านรอซูลล่ะศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมพระองค์จะอนุญาตให้เข้าพบโดยเรียงลำดับไปตามความประเสริฐในเรื่องศาสนาไม่ใช่เรื่องฐานะทางทรัพย์สินและไม่ใช่เรื่องฐานะทางเผ่าหรือสกุลเพราะฉะนั้นตัวอย่างอย่างท่านประมุขอบูบักรกับท่านประมุขอุมัรรอฎิยัลลอฮุตะอาลาอันฮุมาจะมาขอปรึกษาจะมาขอเข้าพบถวายงานก็ดีรายงานความเป็นไปหรือจะมาสอบถามปัญหาศาสนาบังฟารุกว่าคำตอบไม่ใช่ว่าบังฟารุกจะตอบว่าใครที่ท่านรอซูลอนุญาตให้เข้าพบก่อนประมุขอบูบักรกับท่านอุมัรต้องอบูบักรสิครับถูกต้องอัลฮัมดุลิลลาห์นี่คือวิธีการให้เข้าพบเพราะฉะนั้นเนี่ยวันนั้นผมพูดถึงตรงนี้นึกออกละที่บอกว่าในกรณีถูกนัดไว้ก่อนที่บอกว่าเกิดขึ้นได้ยากในยุคของเราคุณนายยังจำได้ไหมเกิดขึ้นได้ยากในยุคของเราจริงๆเราอาจจะมีนัดก่อนนะครับบุคคลที่เข้ามาปรึกษาหารือเรากำลังแบ่งส่วนเนี้ยนะครับคืนไปแต่ว่าก็จะเข้ามาที่บ้านที่เคหสถานของเราเรานัดเขาไว้แล้วบ่ายสามแต่ปรากฏว่าบ่ายห้าโมงเย็นนะครับจะมาอีกท่านหนึ่งถ้าจะเอาตามที่เป็นพระบุคลิกภาพของท่านรอซูลเลยเนี่ยปรากฏว่าคนห้าโมงเย็นเนี่ยมี
มีคุณูปการกับเรื่องของศาสนามากกว่าคนบ่ายสามโมงเย็นอย่างเนี้ยโทรสลับได้โทรสลับได้เลยเอากันตามหลักการโทรสลับได้ขอแลกคนบ่ายสามโมงเย็นลงมาห้าโมงเย็นแล้วเลื่อนคนห้าโมงเย็นขึ้นมานี่คือความหมายครับเห็นภาพนะครับอัลฮัมดุลิลละต่อมาฟายตาชาวกลูบิฮิมเวลาที่ใครได้เข้าพบพระองค์ท่านฟายตาชาวกลูบิฮิมพระองค์ท่านจะพระทัยจดพระทัยจ่ออยู่กับธุระของคนคนนั้นนี่พระบุคลิกภาพเขียนได้เลยอิสระออกมาเลยหนึ่งข้อไม่ใช่เอาเชิญ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 นั่งเขามาปรึกษาเจ้าตัวทำอะไรไปด้วยก็ไม่รู้นี่ดูดูนึกออกไหมครับนึกภาพออกไหมครับเขามาขอคำปรึกษาเราเนี่ยเรารดน้ำต้นไม้ไปด้วยไหนว่ามาฟังอยู่แหมมีพูดอย่างนี้ด้วยนะอาจารย์พูดอย่างอาจารย์เคยเจอว่าฟังอยู่ฟังอยู่พูดมาเลยพูดมาเลยเราอาจจะเก่งกาจขนาดที่ประสาทสัมผัสเราเนี่ยนะครับทำได้หลายอย่างก็จริงแต่มันไม่ใช่บุคลิกภาพที่ควรจะเป็นในการที่เราจะให้ข้อคิดคำปรึกษาหารือก็ปิดน้ำเดี๋ยวค่อยรดน้ำต้นไม้ก็ไหนจะแบ่งเวลาส่วนตัวอีกครึ่งหนึ่งเนี่ยเอาคืนสู่ประโยชน์ของบ่าวของอัลลอฮ์แล้วล่ะก็มาตั้งใจฟังเนี่ยท่านประมุขอาลีจึงเล่าให้ลูกชายฟังว่าเนี่ยคุณตาเป็นแบบเนี้ยถ้าใครได้เข้าพบยะตะชาวะลูบิฮิมคุณตาจะใจจดใจจ่อกับธุระที่เขามาหาอีกหนึ่งบุคลิกผ่านไปนะครับนี่กอรียะต่อมานี่จริงๆผมทำเป็นตัวเลขไว้เลยเพราะในตำราเนี่ยยกเป็นหะดีษยาวเลยนะครับเล่าให้ฟังมายาวเลยว่ายัสกอลูฮุมฟีมายุสลิฮุฮุมวัลอุมมะตะมินมัสอะลาติฮิมนอกเสียจากพระองค์ท่านจะพระทัยจดพระใจจ่อกับผู้ที่เข้ามาปรึกษาหารือพระองค์จะทำให้คนที่เข้ามาปรึกษาหารือน่ะต้องใจจดใจจ่อกับธุระที่มาหาด้วยไม่ใช่จะเข้ามาปรึกษาเรื่องหนึ่งนะครับดันตัวเองดันไม่มีสมาธิแม่นี่ไปซื้อใจกันที่ไหนมาเนี่ยจะมาถามเรื่องหนึ่งนะครับนี่ไปซื้อใจกันที่ไหนมาสวยตกลงว่าธุระที่มาปรึกษาเนี่ยมันมีน้ำหนักมันมีคุณค่าไหมเนี่ยนี่คืออีกหนึ่งบุคลิกถ้าต้องการมาปรึกษาหารือเราจะให้คำปรึกษาเราใจจดใจจ่อกับธุระที่เขาจะมาไต่ถามมาขอคำปรึกษาในขณะเดียวกันทำให้อีกฝ่ายผู้มาปรึกษาเนี่ยต้องมีความใจจดใจจ่อมีสมาธิกับเรื่องที่เป็นประโยชน์คือพระองค์ท่านจะไม่ปล่อยให้เนี่ยแหละครับสเปะสปะผมอยู่นึกอยู่คนโบราณก็เรียกสเปะสปะโอ้โหโทรมาอย่างดีเลยนะครับว่าเดี๋ยวขอปรึกษาหน่อยเรื่องสำคัญเลยพอเข้ามาไปไหนหมดก็ไม่รู้ทั้งฝ่ายผู้ที่รอให้คำปรึกษาก็ใจจดใจจ่อฟังยังถามอยู่นั่นแล้วนั่นปลาซื้อมาเท่าไหร่จูซิตจูซิตเปลี่ยนม่านใหม่อีกแล้วเหรอทั้งฝ่ายผู้ที่จะรอคำปรึกษานี่ยกตัวอย่างแบบนี้ท่านนึกภาพออกนะก็นี่ธุระสำคัญเขาอยู่ตรงไหนเนี่ยรอฟังเขาอยู่นะครับต่อมาวะอิคบารูฮุมบิลลาดียัมบะรีละฮุมและคำตอบที่ได้รับจากพระองค์จะเป็นคำตอบที่เหมาะสมกับตัวผู้ที่มาขอคำปรึกษาตรงนี้จึงกลับไปตอบโจทย์พระพจนานุอีกหลายๆบทที่เวลาท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมถูกตั้งคำถามที่ลักษณะของคำถามหรือสำนวนของคำถามเนี่ยนะครับเป็นสำนวนเดียวกันแต่ทำไมคำตอบจึงไม่เหมือนกันนี่โยงละเช่นอัครสาวกท่านหนึ่งเคยพูดว่าเอาซีนีเช่นท่านมูอาสบุตรจบัลรดิยัลลอฮุตะอาลาอันฮูท่านมูอาสบอกยารอซูลัลลอฮ์โอ้ท่านศาสนทูตแห่งอัลลอฮ์ขอรับเอาซินีโปรดสั่งเสียข้าพเจ้าด้วยพระองค์ท่านตอบว่าไงครับอะไรกะบิตักวัลลอฮ์มูอาสคุณจงมีความจงรักภักดีอัลลอฮ์แต่พอมีอัครสาวกอีกท่านหนึ่ง
ช้ประโยคเดียวกันเลยกับท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมยารอซูลุลลอฮ์โอ้ท่านผู้เป็นศาสนทูตแห่งอัลเลาะห์ขอรับเอาซินีโปรดสั่งเสียข้าพเจ้าหน่อยโปรดสั่งเสียข้าพเจ้าขอรับท่านรอซูลตอบว่าไงทราบไหมครับนี่ขอดียะลาตักดับอย่าโกรธง่ายตรงเนี้ยท่านอิหม่ามบาจูรีทำการอธิบายความว่าผู้ที่ได้รับคำปรึกษาไปจากท่านรอซูลท่านรอซูลจะบอกสิ่งที่เหมาะที่สุดก็ถูกนะครับคนเราเนี่ยเดี๋ยวเวลามาปรึกษาคนคนเดียวกันไปถามอาจารย์มาเรื่องไหนอ่ะอ๋อไปถามอาจารย์มาเรื่องนี้เอ้ยถามเรื่องเดียวกับเราเลยแล้วอาจารย์ก็ว่าไงเขาบอกให้ทำแบบนี้เอ้ยทำไมไม่เหมือนกันน่ะเนี่ยให้เข้าใจด้วยนะครับอย่าว่ารักไม่เท่ากันนะเพราะสถานการณ์บุคคลอาจไม่เหมือนกันท่านมูอาซเป็นคนเข้มแข็งเป็นคนเคร่งครัดเป็นรอซูลุรอซูลิลละท่านรอซูลตั้งให้เป็นผู้แทนศาสนทูตของพระเจ้าไปประกาศศาสนาที่เยเมนเวลาบอกว่าสั่งเสียข้าพระองค์หน่อยขอรับอะไรกับิตักวัลลอตักวาอัลลอฮ์ต่อไปแต่อัครสาวกท่านนี้ที่ได้รับคำตอบโปรดสั่งเสียข้าพเจ้าด้วยขอรับลาตักดอบอย่าโกรธง่ายก็เพราะสถานการณ์ของผู้ที่จะได้รับคำตอบหรือคำปรึกษาไม่เหมือนกันอัครสาวกที่ได้รับคำตอบว่าลาตักดอบท่านรอซูลรู้ดีนะครับว่ามีบุคลิกภาพเรื่องเป็นคนโกรธง่ายจึงบอกลาตักดอบอย่าโกรธง่ายสิแปลว่าอย่างอื่นดีหมดแล้วอย่างนี้เป็นต้นนี่คือความหมายที่ว่าบุคลิกภาพแห่งอิสลามเวลาแนะนำใครจะแนะนำปาดหัวเท่าไม่เพราะปาดหัวจะแนะนำเสมอภาคเท่าเทียมกันหมดไม่ได้ต้องแนะนำให้มันตรงกันกับสถานการณ์ของแต่ละคนด้วยนะครับโปรดได้เข้าใจนะครับนี่นาเนี่ยยังผมเพิ่งถูกถามเรื่องการจะละหมาดอิชาดึกละหมาดอิชาหัวค่ำไปเลยอย่างเนี้ยนะครับเนี่ยในการเรียนการสอนประจำสัปดาห์อย่างนี้แหละก็ดูวาระเพราะว่ามีคำสอนบอกไว้สองรูปแบบเลยเหมือนกันนะครับเป็นคนหลับแต่หัวค่ำแต่เป็นคนตื่นดึกแน่นอนเอาจะเคลื่อนอิชาไปทำตอนดึกก็ได้จะได้พ่วงละหมาดซุนัตชนิดแข็งแกร่งอะไรได้อีกตั้งเยอะก็แนะนำตามนี้แต่ถ้าหากคนคนนั้นเนี่ยนะครับถ้าหากว่าปล่อยให้หลับไปโอกาสตื่นมีน้อยมากหรือไม่มีเลยอย่างเนี้ยก็จะให้ฝืนทำยังไงให้ตัวเองกระชุ่มกระชวยและละหมาดอิชาก่อนนอนให้ได้คำตอบที่ไม่เหมือนกันเนื่องมาจากสถานการณ์แวดล้อมหรือบริบทแวดล้อมของผู้ถามไม่เหมือนกันผ่านไปนะครับนี่ได้กี่บุคลิกแล้วเนี่ยเดี๋ยวผมต้องทำตัวเลขให้ป่ะเนี่ยเวลาพระองค์ท่านกลับเข้าสู่ที่ประทับพระองค์ท่านจะแบ่งเวลาเป็น3ส่วนอันนี้คืออารัมภบทก่อนนะครับส่วนที่1เพื่ออัลลอฮ์อีกส่วนหนึ่งนั้นเพื่อครอบครัวอีกส่วนหนึ่งเพื่อเรื่องส่วนพระองค์เองและถ้าเหลือพระองค์จะดันคืนกลับมาเรื่องประชาชาติบุคลิกที่1ของพระองค์ท่านเลยก็คือการให้ผู้เข้าพบเดี๋ยวก่อนครับให้ผู้เข้าพบเนี่ยให้เข้าพบไปตามนี่เป็นบุคลิกเลยนะครับนี่ศาสนานับเป็นบุคลิกภาพเลยการที่จะให้ผู้เข้าพบเนี่ยให้ดูไปตามพิกัดความดีงามทางศาสนาของคนคนนั้นนี่บุคลิกที่หนึ่งเลยอย่างที่ยกตัวอย่างไปมันอาจจะเกิดขึ้นได้แม้จะเกิดขึ้นได้ยากแต่ถ้าเกิดขึ้นแล้วท่านสามารถบริหารจัดการได้เนี่ยนะครับมหาศาลเลยอย่างที่ยกตัวอย่างบ่ายสามกับบ่ายห้าโมงเย็นปรากฏว่าคนบ่ายห้าโมงเย็นเนี่ยโอ้โหทำบุญทำทานให้แก่สังคมมุสลิมมามากมายกำลังมีเรื่องร้อนใจต้องการที่จะเข้าคำปรึกษาแต่เรารับไปแล้วบ่ายสามโมงอาจารย์ว่างไหมสลับได้เลยนะครับอีกฝ่ายหนึ่งก็อย่าน้อยใจด้วยเนี่ยโอ้นี่ผมต้องพูดอีกฝากฝั่งหนึ่งด้วยนะมุสตาฟาวิยะที่รักครับศรัทธาชนศาสนาชนที่เคารพทุกท่านถ้าท่านประมุขอบูบากัรถูกเรียกเข้าพบก่อนคิดว่าท่านประมุขอุมัรจะน้อยใจไหมตาต้องอย่างนั้นด้วยนะครับอีกฝ่ายต้องคิดให้ทัดเทียมกันนะครับให้ได้ดุลศาสนาด้วยนะเป็นเพราะว่าเขาดีกว่าต้องยอมรับกันด้วยนะครับไม่ใช่กลายเป็นว่าท่านรอซูลถูกขุนเคืองศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมท่านประมุขอุมัรจะมางอนท่านรอซูลอย่างเงี้ยมันเป็นไปไม่ได้นี่ยิ้มอะไรอย่างที่ผมเคยบอกใช่ไหมหลักการศาสนาต้อง360องศามันจะต้องถูกกระทำออกมาจากทุกมิติแล้วก็มาชนรวมกันเนี่ยถ้าบังยูซุฟเขาเกิดนัด
นะครับแล้วก็มีใครนัดแต่จริงๆผมบังยูซุปโทรมานัดหลังกว่าอย่างเนี้ยเลื่อนได้เพราะบังยูซุปเป็นมุสตาฟาวีโอ้ยพูดอย่างนี้เดี๋ยวกลายเป็นเขาเรียกอะไรล่ะครับเจอกันมา8ปีแต่นั่นอาจจะยังไม่มีโอกาสพบเจอตัวเป็นบุคคลซึ่งยังไม่คุ้นเคยพูดยากในเรื่องแบบนี้เดี๋ยวก็ไม่ดูอาจารย์ละให้เข้าใจนะครับในนัยยะแบบนี้มันเป็นความจริงแล้วศาสนาให้ทำก็นี่ไงครับผมไม่ได้ใส่ความรู้สึกอะไรลงไปเลยนะนะครับพยายามไม่มีความรู้สึกลงไปแน่นอนนะครับในคำสอนเนี่ยต่อมาตกลงได้กี่ข้อแล้วคุณนาครับใจจดใจจ่อแล้วก็มาใจจดใจจ่อแล้ววิธีการเลือกบุคคลที่จะให้เข้าถวายงานหรือเข้าพบปรึกษาหาหรือเป็นการส่วนพระองค์เลือกไปจากพิกัดความเข้มข้นในเรื่องศาสนาของคนคนนั้นไม่ใช่พิกัดในเรื่องฐานะอันร่ำรวยไม่ใช่บ่าย3เป็นคนจนโทมนัสบ่าย5คนรวยเลื่อนคนรวยอย่างนี้ไม่ใช่บุคลิกภาพของอิสลามหรือเป็นคนมีตำแหน่งอ้าวเป็นคนมีตำแหน่งแต่ว่าพิกัดทางศาสนาคนบ่าย3เนี่ยก็อาจจะไม่มีตำแหน่งไม่มีอำนาจอะไรนะครับแต่พิกัดศาสนาเข้มข้นกว่าโอ้โหยิ่งทำอย่างนี้เนี่ยผิดบุคลิกภาพอิสลามเลยเขาเรียกผิดไปจากแบบแผนบุคลิกภาพเลยใจจดใจจ่ออันนี้ประการที่2นะครับต่อมาทำให้ฝ่ายผู้ปรึกษาเนี่ยมีความใจจดใจจ่อในเรื่องที่ตนเองต้องการปรึกษาด้วยเช่นเดียวกันคืออย่าให้สเปะสปะเดี๋ยวไปชวนคุยเรื่องอื่นอีกเดี๋ยวไปมีธุระอะไรแหมนี่ขยันมองหน้าเลยคือบางครั้งกลัวว่าจะเป็นการเขาเรียกอะไรนะครับเหมือนกับผิดมารยาทใช่ไหมเอาละวันนี้ได้เรียนแล้วฝ่ายที่ฟังก็จะเข้าใจแล้วล่ะว่าถ้าเมื่อถูกชวนเข้าเรื่องที่ต้องการจะมาปรึกษาอย่าคิดว่าผู้ที่จะให้คำปรึกษาดุดันกับเราละกันก็เขาชวนเข้าเรื่องอ้าวก็วันนี้ก็ถือว่าเป็นคำสอนที่ไปจะได้มีบรรทัดฐานหรือถ้ามีกุศโลบายเขาเรียกว่าเป็นคนที่มีวาจาที่โน้มน้าวคนเก่งแหมนี่มีอะไรล่ะที่ว่าจะเข้ามาปรึกษาอยากจะให้คำปรึกษาไหนว่าสิว่าเรื่องนั้นก่อนสิอย่าเพิ่งมาชมจะกันสวยอย่าเพิ่งมาชมเปลี่ยนม่านนี่เป็นกลยุทธ์ในการอย่างนี้ก็พอได้นะแต่วันนี้มีคนดูเขาก็รู้กันหมดแล้วแหละนี่ก็ดีนะใครไปหาที่บ้านขอคำปรึกษาก็เข้าเรื่องเลยก็พูดอย่างนี้ได้เลยเข้าเรื่องของเรากันเลยทำให้นะครับผู้ขอคำปรึกษาใจจดใจจ่อต่อมาให้คำปรึกษาในเรื่องที่เหมาะสมกับผู้ปรึกษาอันนี้ข้อที่เท่าไหร่ครับคุณนาสี่แล้วนะต่อมาครับข้อที่ห้าวยากูลูพระองค์ท่านจะพูดเป็นพระบุคลิกเลยลิยูบัลลิริชาลิยูบัลลิริชาฮิดูมิงกุมุลกออิบอันนี้เป็นประโยคคำพูดเลยนะครับใครที่ได้มีโอกาสเข้าถวายงานเข้าขอคำปรึกษาหารือพระองค์ท่านพระองค์ท่านจะพูดเลยว่าลิยูบัลลิกิชาฮิดูมิงกูมุลกออิบผู้ที่ได้เจอฉันจงนำข้อมูลไปบอกต่อผู้ที่ไม่ได้มาแปลว่าถ้าสิ่งที่ถูกปรึกษาหารือเป็นประโยชน์มากกว่าตัวผู้ขอคำปรึกษาเป็นประโยชน์ให้กับบุคคลอื่นได้ด้วยให้นำไปบอกต่อนี่คือประโยคตัวเป้าเลยครับท่านรอซูลจะพูดอย่างนี้ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมลิยุบัลลิกิชชาฮิดุมิงกุมุลกออิบอันนี้เป็นพระบุคลิกภาพในลำดับที่เท่าไหร่ครับเราใส่เลขไว้ลำดับที่5เอาไปบอกต่อด้วยนะเอาอย่างสมมุติตัวอย่างเมื่อสักครู่เลยบังยูซุฟเข้ามานะครับแล้วถามถึงเรื่องละหมาดเนี่ยเข้ามาถามเรื่องละหมาดเพราะร้อนใจเวลายังคงเหลืออยู่แต่จริงๆเดี๋ยวนี้ก็ใช้โทรศัพท์ได้แล้วนะครับใช้โทรศัพท์ได้แล้วล่ะจะแก้ไขพอบอกไปเสร็จสับเรียบร้อยบังยูซุปเอาไปบอกต่อได้เลยนะครับใครเจอสถานการณ์อย่างนี้สงสัยในจำนวนรอกะอัดว่าอยู่ที่รอกะอัดมากหรือรอกะอัดน้อยหรืออยู่ในรอกะอัดเดียวกันสงสัยว่านะครับกระทำเรื่องนั้นมาโดยสมบูรณ์หรือเปล่าอย่างเนี้ยพอได้รับคำตอบไปนำไปบอกต่อได้เลยด้วยนะครับสำหรับใครที่เจอแบบเดียวกันต่อมาพระบุคลิกภาพประการที่6
พระองค์ท่านจะพูดอีกประโยคนึงว่าวะอับลิกูนีฮาจะตะมัลลายัสตะติอูอิบลากฮาจงแจ้งให้ฉันทราบจงแจ้งให้ฉันทราบธุระของบุคคลที่ไม่มีโอกาสมาแจ้งด้วยตนเองเข้าใจในยะไหมครับหลังจากพระองค์บอกใครที่มาเอาไปบอกต่อคนที่ไม่ได้อยู่อีกประโยคนึงเป็นพระบุคลิกเลยจงบอกให้ฉันรู้ธุระและความต้องการของคนที่ไม่มีโอกาสเข้ามานี่น้ำพระทัยบอกให้รู้ด้วยสิใครที่ไม่มีโอกาสที่จะมาเจอตัวพระองค์ท่านเนี่ยมีธุระมีความจำเป็นนันใดบอกให้ฉันทราบด้วยบังฟารุกยังทำสีหน้างงงวยเข้าใจความหมายไหมครับก็คือว่าบังฟารุกมีโอกาสได้พบเสร็จแล้วก็ถูกพูดว่ารู้ธุระคนอื่นไหมแจ้งให้ทราบด้วยคนที่ไม่ได้มีโอกาสอย่างบังฟารุกจะได้เข้าพบนี่เขาเรียกว่าอะไรครับพร้อมที่จะบริการแล้วก็ขจัดความต้องการแล้วก็ขจัดธุระแล้วพระองค์ท่านก็ยกหะดีษคือสอนเป็นหะดีษไว้เลยนะครับว่าไม่ใช่เฉพาะสถานการณ์เรื่องเกี่ยวกันกับการเข้าพบพระองค์แล้วใครที่มีโอกาสแจ้งความจำเป็นความต้องการของบุคคลที่ไม่มีโอกาสได้พบเนี่ยใครก็เถอะที่รู้จักคนที่จะช่วยเหลือฟังให้ดีนะครับมุสตาฟวียะใครที่รู้จักคนที่เขาจะช่วยเหลือคนที่เขามาทำธุระกับเราแต่เราช่วยเขาไม่ได้ให้ใช้แบบเดียวกันนี้เลยคือบอกให้เขารู้ว่าให้ไปหาคนนี้แบบที่ท่านรอซูลบอกว่าศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมแจ้งให้ฉันทราบด้วยธุระของคนที่ไม่สามารถนำมาแจ้งด้วยตัวของเขาเองแต่นี่ท่านรอซูลไม่อยู่แล้วเนี่ยนะครับศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมพระองค์ท่านจึงสอนเป็นพระพจนานุประกบพระบุคลิกภาพนี้ไว้ว่าฟะอินนะฮูมันอับลากะซุลตานันฮาญะตะมันลายัสตะตีอูอิบลากะฮาซับบะตัลลอฮุกอดะมัยฮิยามัลกิยามะใครที่ก่อนใครที่คอยแจ้งความประสงค์หรือความต้องการของบุคคลที่ไม่สามารถแจ้งด้วยตนเองได้แก่ผู้ที่มีความสามารถจะช่วยเหลืออัลลอฮ์จะให้สองเท้าของคนคนนั้นเหนียวแน่นบนสะพานซิรอตัลมุสตะกีมสำนวนฟังยากไหมครับอีกครั้งหนึ่งคือคนช่วยให้เขาไปเจอคนที่ช่วยเขาได้มันอับลากอซุลตานันฮายะตะมัลลายัสตะติอุอิบลากะฮาซับบะตัลลอฮุกอดะมัยฮิอะลัสซิรอตยามัลกิยามะท่านนะครับมีคนมาขอความช่วยเหลือนี่นาแต่นี่นาช่วยเขาไม่ได้ก็เลยบอกว่าไปนี่เลยไปที่คนนี้เลยแต่ว่าไม่ใช่ปัดนะครับถ้าช่วยได้ช่วยนะไม่ใช่ปัดให้พ้นภาระเรานะเดี๋ยวมีแบบนี้เหมือนกันขออัลลอฮ์ทรงอย่าเนรมิตหรือทรงกำหนดให้เกิดขึ้นในดวงใจของผู้ศรัทธาเลยเขาเรียกว่าปัดให้ไปที่คนอื่นดีกว่าเพราะไม่อยากยุ่งด้วยไม่อยากนี่ดูสิ่งตอบแทนที่จะได้รับเราทำเองไม่ได้แต่ช่วยแนะให้เขาไปหาแล้วคนที่ถูกแนะให้ไปหานี่ก็อย่าเกาศีรษะนะครับมาอีกแล้วมันบอกให้มาหานี่อีกแล้วอัลลอฮ์เรากำลังคุยถึงบุคลิกภาพของอิสลามให้ช่วยไปเลยนะครับนี่ขนาดคนบอกทางออกเท้ายังแน่นบนสะพานซิรอตัลมุสตะกีมเลยแปลว่าไม่ลื่นตกแล้วถ้าคนที่ถูกบอกต่อให้เข้ามาช่วยเนี่ยบอกต่อให้รับช่วยเหลือเอาไว้แทนเนี่ยอย่าเกาศีรษะนะครับจะได้ขนาดไหนไม่ข้ามสะพานอัสซิรอตเร็วยิ่งกว่าสายฟ้าแลบเลยหรือไงอย่าว่าแต่เท้าแน่นเลยข้ามพริบตาเดียวเลยข้ามโดยการกระพริบเพราะนี่ขนาดคนบอกต่อว่าให้มาเอาความช่วยเหลือที่เราเนี่ยอัลลอฮ์จะให้เท้าของเขาทั้งสองหนักแน่นบนสะพานซิรอตัลมุสตะกีมแล้วเราเนี่ยเป็นผู้รับช่วงต่อมาช่วยเหลือเขาอีกทีจากคำบอกต่อเข้าใจความหมายนะครับอ้าวไปต่อข้อที่นี่ได้กี่บุคลิกแล้วเนี่ยสุภาพสตรีทำเหมือนกันหมดนะครับ
นี่ถ้าอยู่ที่บ้านเพียงแต่ก็ต้องขออนุญาตสามีต้องไปเพิ่มหลักการตรงอื่นมาประกบเพราะนี่ท่านรอซูลเป็นพระองค์ท่านเป็นบุรุษเพศภรรยาถ้าเป็นประโยชน์ต่อกลุ่มสตรีด้วยกันถูกเพื่อนสตรีด้วยกันจะขอเข้าพบปรึกษาหารือเกี่ยวกับเรื่องกิจการที่เป็นกิจการสตรีก็บอกสามีหน่อยต้องขออนุญาตนะครับว่าเดี๋ยวจะมีมาปรึกษาจะได้มีการกันส่วนจะได้มีการแยกส่วนสามีก็จะได้อาจจะเขาเรียกอะไรนะครับปลีกตัวออกไปให้อยู่แบบไม่ส่วนตัวหรอดูคำว่าส่วนตัวนึกไม่ออกให้อยู่กันแบบส่วนตัวเพราะจะได้ปรึกษาหารือกันในมุมของสุภาพสตรีได้สะดวกง่ายดายแต่ก็นี่ไงพอเวลาปลีกให้แล้วเนี่ยก็ไม่ใช่นั่งคุยกันไปเรื่องอื่นในเรื่องที่มาปรึกษานี่ไม่ใจจดใจจ่อกันนะนะครับลายุสกรูอินดะฮูอิลลาซาลิกวะลายักบะลูมินอะฮดินกอยรออันนี้เตากีดคือในระหว่างที่เกิดกระบวนการตั้งแต่เลข1จนกระทั่งถึงเลขเท่าไหร่นะครับมีฮัสนะตอนนี้เลข7เนี่ยท่านประมุขอาลีเล่าให้บุตรชายฟังว่าไม่มีเหตุการณ์อื่นเข้ามาแทรกเลยท่านรอซูลจะไม่ยอมให้เหตุการณ์อื่นเข้ามาแทรกเด็ดขาดก็คือเหตุการณ์ที่จะตรงกันข้ามกับ7ข้อจะไม่มีเกิดขึ้นด้วยนี่บุคลิกภาพแห่งอิสลามนี่นาอย่านั่นนะครับผมเคยบอกว่าคือไม่อย่ารู้สึกว่าหนักหน่วงแล้วก็ท้อถอยนี่ไงหลักการของศาสนามีเยอะเราต้องตั้งมั่นว่าจะทำก่อนอันดับหนึ่งแต่ไม่ใช่บอกโอ้โหเยอะขนาดนี้ใครจะไปทำได้ในอย่าง7ข้อในสถานการณ์จริงๆอย่าไปคิดค้านอย่างนั้นนะครับคิดจะยอมแพ้ชัยฏอนลากเอาไปแพ้เลยเวลารับฟังข้อมูลของศาสนาเนี่ยมิฉะนั้นเขาจะมีคำสอนกันมากมายอะไรที่เดี๋ยวมันจะมาเกิดในวาระชีวิตของท่านท่านก็ตั้งใจสิ่งที่ร่ำเรียนไปเพิ่มเติมไปหนึ่งได้บุญก่อนแล้วในฐานะร่ำเรียนสองถ้าหากมันเกิดขึ้นในสถานการณ์ชีวิตท่านจริงๆท่านได้นำไปปฏิบัติอาจไม่ครบ7ข้ออ้าวยังได้เรื่องข้อเรื่องการที่จะเปิดโอกาสให้คนที่เขาจะมาพึ่งพาเนี่ยได้พบตัวเราก่อนบนพิกัดความเข้มข้นทางศาสนาเนี่ยทำเถอะครับยังไงก็สง่างามและอย่างอีกฝ่ายหนึ่งหากรับฟังข้อมูลไปวันนี้จากมุสตาฟาวิยะห้ามน้อยใจเด็ดขาดเรายังละหมาดไม่ครบเอ๊ะทำไมเขาให้คนละหมาดครบเข้าพบก่อนนี่ทำตามท่านรอซูลนะครับศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมไม่ใช่ว่าเดี๋ยวบอกว่าอุ้ยนั่นก็สอนนี่ก็มีสอนนี่ก็เรียนเยอะไปหมดแล้วทำไม่หมดหรอกอย่าพูดแบบนี้นะครับพูดแบบนี้อย่างนี้เขาเรียกบ่นใครบ่นต๊ะครูหรือว่าบ่นใครกันแน่อุ้ยเยอะแยะไปหมดไม่ไหวทำหรอกไม่ได้นะครับบ่นตูฮันรับรู้รับทราบเอาไว้มีบันทึกอยู่ในสมุดยิ่งดีเกิดสถานการณ์นี้ขึ้นกับชีวีเมื่อไหร่เปิดดู7ข้ออาจจะทำได้3ก็อัลฮัมดุลิลลาห์ได้มีพระบุคลิกได้เรียนแบบพระบุคลิกภาพแห่งผู้เป็นศาสนทูตของอัลลอฮ์ไป3ข้อแล้วเนี่ยให้ใจจดใจจ่อเราใจจดใจจ่อจริงหรือเปล่าอย่างที่ผมยกตัวอย่างทุกท่านอาจจะอมยิ้มแต่ในทางสถานการณ์จริงๆลองไปปรึกษาใครเจอผู้ที่จะให้คำปรึกษาเนี่ยนะครับมีสมาธิอยู่กับเรื่องอื่นอ่านหนังสือพิมพ์ไปด้วยอย่างเงี้ยเอาว่ามาฟังอยู่อันนี้ทำได้หรือไม่ได้ต่อมาเรามีสมาธิใจจดใจจ่อแต่คนที่จะขอปรึกษากับสเปะสปะไม่ได้จับโอบเข้ามาเนี่ยได้3ข้อละไม่ถึงขั้นที่จะบอกไม่เรื่องนี้บางยูซุปได้ไปอย่างตัวอย่างเรื่องละหมาดเมื่อสักครู่นำไปบอกต่อได้เลยนะครับใครเจอสถานการณ์อย่างนี้อันนี้คำตอบจะเป็นแบบเดียวกันหมดนี่ข้อแล้วก็ลิยุบัลลิกิชชาฮิดุมินกุมุลกออิบก็คือนำไปบอกต่อได้เลยกับบุคคลที่ไม่มีโอกาสมาเจอเราต่อมาใครคอยแจ้งธุระของบุคคลเช่นฝากมาถามทำได้ตัวอีกตัวอย่างหนึ่งที่จะใกล้เคียงกับสถานการณ์อาจจะมีฝากมาถามฝากมาปรึกษาก็ได้แต่ถ้าเป็นมุสตาฟาวิยะนะครับผมก็เลยบอกว่าชวนมาเลยพยายามชวนมาให้ได้มาถามด้วยตัวเองเลยดีกว่าตัวครูก็จะใช้กุศโลบายนี้แหละฝากมาถามบ่อยๆเข้ากันเนี่ยคนเดิมหรือเปล่าที่ฝากมาชวนมาด้วยกันเลยจะได้มาเจอตัวจริงกันเลยแต่ก็ตอบไปได้นะครับเพียงแต่คำถามต้องเป็นคำถามที่รัดกุมไม่ใช่คำถามลวงมาเพื่อที่จะเอาไป
เอาไปชั่งน้ำหนักอะไรประมาณอย่างนั้นนะครับหรือบิดตัวคำถามมาบิดตัวคำถามมาเพื่อจะให้ได้คำตอบอีกแบบหนึ่งเดี๋ยวนี้ก็มีแบบนี้เหมือนกันนะครับก็มีแบบนี้อย่างเนี้ยคนตอบเขาไม่ผิดนะครับเพราะว่าตัวคำถามถูกตัดทอนแง่มุมบางประการออกไปเนี่ยเพื่อให้คำตอบไปตรงเขาเรียกคำถามลวงนะครับคำถามไม่สุจริตเอาละไม่มีเหตุการณ์ที่ตรงกันข้ามเกิดขึ้นก็คือพระองค์ท่านทรงควบคุมสถานการณ์การที่ถูกเข้าเฝ้าเข้าพบในที่ประทับเนี่ยให้เป็นไปตามกลไกนี้ทั้งหมดอันนี้ก็เป็นเตากีตเป็นตะกีตไม่ต้องบันทึกตอนนี้ก็มี7ข้อใช่ไหมครับข้อ8ปิดท้ายละยัดดะคูลูนรูวาดันบรรดาอัครสาวกจะได้เข้าพบพระองค์ท่านเนี่ยแบบรู้วาดันแบบรู้สึกมีเกียรติกันด้วยแปลว่าถูกต้อนรับอย่างสมเกียรติและอย่างที่บอกไม่มีน้อยใจนะครับใครที่ถูกเชิญเข้าก่อนก็เพราะปริมาณความเข้มข้นในเรื่องศาสนาไม่ใช่เรื่องทรัพย์สินหรือว่าชาติตระกูลปริมาณความเข้มข้นของศาสนาของคนนั้นเมื่อเป็นอย่างนั้นทุกคนก็จะรู้สึกว่าสมเกียรติท่านประมุขอาลีก็จึงเล่าให้บุตรชายฟังว่าคุณตาให้คนพบแบบเนี้ยเพราะฉะนั้นใครที่มาพบคุณตายัดดะคูลูนรูวาดันจึงได้เข้าพบแบบมีเกียรติภาคภูมิใจผู้เข้าพบท่านรอซูลจะมีความภาคภูมิใจวะลายัฟตริกูนอิลลาอันซะวาจะไม่ได้กลับออกไปเว้นแต่อิ่มเอมใจบุคลิกแบบนี้สร้างยังไงผู้ที่เข้ามาก็รู้สึกมีเกียรติสมเกียรติผู้ที่เข้ามาแล้วพอเวลาจะกลับออกไปก็รู้สึกอิ่มเอมหัวใจวะยัครูจูนะอะซิลละบางรีวายะใช้คำว่าวะยัครูจูนะอะดิลละเข้ามาแบบมีเกียรติกลับออกไปแบบอิ่มเอมใจและอะดิลละชี้นำผู้คนได้ชี้นำได้ออกไปแนะนำได้ต่อเลยถ้าใช้ริวายะอะดิลละแต่ริวายะบางริวายะใช้คำว่าอะดิลละเข้าพบท่านรอซูลแบบสมเกียรติกลับออกไปแบบอิ่มเอมใจกันทุกคนและอะดิลละมีความนอบน้อมถ่อมตนกันหมายถึงซึมซับในระหว่างที่สนทนาอยู่กับท่านรอซูลจะเห็นพระอิริยาบถอื่นๆประกอบของพระองค์เช่นความนอบน้อมถ่อมตนกลับออกมาจะได้บรากัตความตะวาดุของท่านรอซูลออกไปด้วยอีกถ้าใช้ริวายะนี้ก็ชัดเจนแปลว่าถ้าทุกร้อนมานะครับกลับออกไปอิ่มเอมชื่นใจแน่แล้วได้มารยาทได้พลังรัศมีของความนอบน้อมถ่อมตนของท่านรอซูลเนี่ยติดตัวกลับออกไปด้วยนี่คือสิ่งที่ท่านประมุขอาลีเล่าให้แก่บุตรชายคือท่านประมุขอัลฮุเซนเนี่ยนะครับได้รับฟังว่าคุณตาของลูกเวลาอยู่ที่ที่ประทับเป็นแบบนี้บังฟารุกลองดูสิครับจะมีอะไรหลุดไปมั่งอีกถ้าคนคนหนึ่งจะทำทั้งสามวาระนี้ในบ้านแปลว่าถ้าไม่มีใครขอเข้าพบเลยเราก็จะเหลือเวลาสองส่วนหลักๆก็ทำอิบาดะห์ไปก็อยู่กับครอบครัวไปแต่ทันทีที่เป็นส่วนของเราเนี่ยถ้าเราแบ่งเราอยู่บ้านวันละกี่ชั่วโมงล่ะครับเราอยู่บ้านวันละกี่ชั่วโมงหรือว่าไม่แน่นอนในทิศทางของงานและภารกิจนะอย่างผมอย่างเงี้ยไม่ค่อยแน่นอนไม่ค่อยแน่นอนแต่ถ้าจะเอาว่าอยู่กี่ชั่วโมงนับเป็นชั่วโมงพอนับได้เพราะหลักๆในภารกิจก็จะอยู่กลางวันถึงกลางดึกยังไงช่วงดึกสุดถึงเช้าตรู่น่าจะอยู่เอาเป็นว่าเที่ยงคืนถึง10โมงแล้วกันเยอะนะครับเนี่ยกี่ชั่วโมงครับครูนา10ชั่วโมงถ้าแบ่งออกเป็นเอา9ก็พออ่ะมันจะได้ลงตัวเพราะนี่ใช้ยกเป็นตัวอย่าง3ชั่วโมงทำอิบาดะห์จริงหรือเปล่าหมดไปกับอิบาดะห์จริงหรือเปล่า3ชั่วโมงให้ครอบครัวอีก3ชั่วโมงขอเป็นส่วนตัวอะไรที่เป็นส่วนตัวของเราจริงๆจับแบ่งไปชั่วโมงครึ่งเท่านั้นให้ส่วนตัวและอีกชั่วโมงครึ่งดันคืนกลับมาให้มุสตะฟาวียะและปวงบ่าวของอัลลอฮ์อีก
ในส่วน3ชั่วโมงที่เหลือชั่วโมงครึ่งนี่ถ้าแขกจะกระจายกันเข้ามาหาเนี่ยผมพูดถึงการเจริญรอยตามไงครับบางทีมัดนึกออกนะแต่เดี๋ยวดูออกนอกบ้านเรามาถึงท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมในขณะที่พระองค์ท่านออกนอกบ้านนี่ตกลงว่าภายในที่ประทับได้ไปครบหมดจึงไม่มีอะไรหลุดแล้วนะครับถ้า10ชั่วโมงอยู่ที่บ้านจริงๆมีอะไรจะหลุดก็ทำอิบาดะห์ไป1/3ของเวลาที่มีให้กับครอบครัวจริงหรือเปล่าคุย15นาทีก็ไม่เอาละหนีหน้าละหรือต้องปรึกษาหารือกันให้ครบถ้วนทุกคนก่อนมิติดูเป็นยังไงมั่งเนี่ยไต่ถามลูกเพื่อนเป็นยังไงดูทัศนคติถามภรรยาก็จะได้ถามบางทำงานเป็นอย่างไรบางเจอใครอะไรอย่างเนี้ยแล้วก็อีส่วนที่เป็นของตัวเองจะทำอะไรหรือจับแบ่งครึ่งอีกแล้วก็คืนให้แก่สังคมคืนให้แก่สังคมด้วยวิธีการให้คนพิเศษเข้าพบอันนี้ที่ผมพูดไปยุคอย่างนี้ทุกคนนะครับพิเศษหมดแหละถ้าถึงขั้นรู้เบอร์โทรศัพท์เราได้อยากจะขอเข้าพบบางคนถึงบอกเดี๋ยวเข้าไปหาเลยนะไม่ถามด้วยว่าบ้านอยู่ตรงไหนแต่แสดงว่าเขาสืบมาแล้วถ้าเราไม่สำคัญกับเขาขนาดนั้นจริงๆเขาจะรู้จักบ้านช่องเราได้ยังไงนี่ผมเทียบจากตัวอย่างชีวิตผมนะครับแต่จริงๆมันเกิดขึ้นกับทุกท่านก็ได้มันเกิดขึ้นกับบางยิมัดก็ได้อาจจะไปสืบมาแล้วว่าบ้านอยู่ที่ไหนจะเข้าไปปรึกษาหารือเพื่อจะให้ช่วยเหลืองานสังคมอะไรสักอย่างหนึ่งเดี๋ยวเข้าไปหาเลยนะอยู่บ้านเอาเบอร์เรามาจากไหนแปลว่าเราสำคัญสำหรับเขาเมื่อเข้ามาถึงใจจดใจจ่อหมายถึงเราตั้งใจฟังทำให้เขาอยู่ในประเด็นบอกด้วยถ้าหากว่าประโยชน์ที่เราให้เขาไปเป็นประโยชน์ต่อคนอื่นด้วยบอกนำไปบอกถ้าหากว่าเขารู้มาว่ามีใครต้องการประโยชน์จากประโยชน์จากเราแต่ไม่มีโอกาสถึงตัวเราช่วยแจ้งแทนด้วยก็ได้ให้การสนทนาถูกควบคุมไว้เป็นอย่างนี้ลายุสกะรูอินดะฮูอิลลาซาลิกท่านรอซูลจะควบคุมบริบทในการที่พระองค์ท่านถูกเข้าเฝ้าเข้าพบไม่มีมิติอื่นแต่ผู้ที่กลับออกไปปิดท้ายแล้วนะครับวาระการอยู่ที่บ้านผู้ที่กลับออกไปนั้นจะทำไมครับอิ่มเอมใจเข้ามาแบบได้รับเกียรติกันรู้สึกว่าได้รับเกียรติกันสมเกียรติกลับออกไปอย่างอิ่มเอมใจกลับออกไปแบบไปชี้นำชี้แนะผู้คนได้เลยกับอีกรีวายะหนึ่งกลับออกไปแบบมีความนอบน้อมถ่อมตนได้บารอกัตมาอยู่ใกล้ปรึกษาหารือนะครับมุสตาฟาวิยะที่รักครับเพราะว่านี่คือบุคลิกภาพแห่งอิสลามแล้วก็เพราะว่าวันเวลาที่ใกล้ดุนยาจะอวสานแล้วเนี่ยแน่นอนที่สุดบททดสอบที่ท้าทายคือการที่บุคลิกภาพของอิสลามจะถูกกลบเกลื่อนไปทำให้จืดจางแล้วก็เลือนลางไปด้วยผมเคยเล่าให้ฟังใช่ไหมครับว่าตอนที่สำเร็จการศึกษามาสัก 3-4 ปีละสำเร็จมาแล้วนะครับสัก 3-4 ปีคือทางมหาวิทยาลัยเนี่ยเขาก็เริ่มมีเนี่ยอย่างที่ท่านมุสตาฟาวิยะรับชมรับฟังกันอยู่ทางบ้านมี Facebook ของมหาวิทยาลัยเองแล้วก็องค์กรทางศาสนาก็เริ่มมีข้อมูลแบบนี้นะครับผมก็ไปเห็นประโยคหนึ่งขององค์กรทางศาสนาสูงสุดเลยเขาก็ขึ้นเป็นคำโปรยมานะครับวะลิกุลลิอัสรินตะฮัดดินวะตะฮัดดีฮาซัลอัสรีอัลมุฮาฟะซะฮ์อะลัลอัคลากิลกะรีมะทุกยุคสมัยจะมีเรื่องท้าทายเรื่องที่ท้าทายที่สุดสำหรับยุคสมัยนี้บังฟารุกคือการรักษาไว้ซึ่งบุคลิกภาพแห่งอิสลามนี่คือเรื่องที่ท้าทายที่สุดแล้วทุกยุคทุกสมัยยุคสมัยนบีมูซามีเรื่องท้าทายยุคสมัยท่านนบีอีซามีเรื่องท้าทายพอมายุคสมัยท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมพระองค์ท่านขึ้นต้นอินนามาบุอิสตุลิอุตัมมิมะมะการิมัลอัคลากข้าพเจ้าถูกอัลลอฮ์แต่งตั้งมาเพื่อทำให้จริยธรรมศีลธรรมมันงดงามเต็มบริบูรณ์สมบูรณ์แบบที่สุดพระองค์ท่านสวรรคตไปแล้วจะมีอะไรท้าทายยิ่งไปกว่าการรักษา
บุคลิกภาพแห่งพระองค์ท่านไว้ในยุคที่สับสนในยุคที่ใกล้ถึงวันอวสานโลกที่สุดทำดีอย่าเหนื่อยอย่าเบื่ออย่าท้อถอยไปนะครับทำดีจนลมหายใจสุดท้ายมาถึงตายในกะลิมะฮ์ชะฮาดะห์เมื่อเป็นเช่นนั้นบิฟัดลิฮิวะกะรอมิไปสวรรค์รอบแรกเที่ยวแรกผัดแรกคณะแรกพร้อมกันทุกท่านทุกคนไปอย่าได้มีใครตกหล่นตกค้างนะครับอย่าได้มีใครยืนหยุดคอยนานเป็นหมื่นๆปีอย่าได้มีใครต้องไปชำระตนเองที่อื่นมาก่อนแล้วค่อยหวนกลับมาเข้าภายหลังวัลลอฮุลมุวัฟฟิกวัลมุสตะอานวะอะลัยฮิตุกลันวัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Rabbishrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ขอความรักความเมตตาความกรุณาปรานีจากพระองค์ Allah Subhanahu wa Taala พระองค์ทรงประทานความดีงามความผาสุกนะครับให้กับท่านพี่น้องทั้งหลายนะครับที่มาร่วมศึกษาหาความรู้ในวันนี้นะครับก็เป็นประจำในทุกค่ำคืนของวันศุกร์ค่ำลงนะครับเราก็มีการเรียนนะสถาบันอัลมุสตอฟาวียะแห่งนี้นะครับแล้วก็ในช่วงที่สองก็เป็นช่วงของการทบทวนอัลกุรอานนะเราก็มาทบทวนกันมาเรียนรู้นะครับมาเพิ่มเติมในสิ่งที่เราได้เรียนมากันแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเรื่องของการอ่านกุรอานเนี่ยนะเราก็จะต้องเรียนอยู่เสมอนะครับทบทวนอยู่เสมอเพิ่มเติมวันละนิดวันละหน่อยนะเพราะว่าการเรียนอัลกุรอานเนี่ยมันจะไม่เหมือนกับการเรียนในวิชาอื่นๆนะครับในวิชาอื่นๆเนี่ยเราสามารถที่จะนำหนังสือมาเปิดแล้วก็เข้าใจแล้วสามารถไปทำเองได้แต่ในวิชาอัลกุรอานเนี่ยมันจะช้าหน่อยนะครับหนึ่งคือเราจะต้องเรียนให้เข้าใจพอเข้าใจแล้วก็ไปฝึกทำพอฝึกทำก็ต้องมาให้ครูเขาฟังอีกว่าไอ้ที่เราเข้าใจแล้วเราทำนั้นมันใช่หรือไม่มันสามสเต็ปนะครับแต่ถ้าเป็นเรื่องอื่นๆเนี่ยบางครั้งเราอาจจะเข้าใจแล้วก็ไปทำได้เลยนะแต่ถ้าเรื่องของการใช้เสียงการเอ่ยออกมาเนี่ยมันจะต้องเข้าใจก่อนมานั่งเรียนให้เข้าใจก่อนแล้วก็ไปฝึกซ้อมแล้วก็ส่งการบ้านว่าง่ายๆมาอ่านให้ครูฟังให้ผู้ที่มีความเชี่ยวชาญฟังว่าไอ้เสียงที่ออกนั้นมันถูกหรือไม่นั้นจึงเป็นวิชาที่ค่อนข้างที่จะยากพอสมควรนะแล้วก็ค่อนข้างที่จะมันจะได้ช้าหน่อยแต่ในความยากและความช้าตรงนี้เนี่ยอัลลอฮ์ให้ภาคผลความดีมากเหลือเกินเพราะอัลลอฮ์ทรงรู้ว่ามันลำบากมันต้องใช้ความอุตสาหะหน่อยกว่าที่จะเอ่ยอักษรแต่ละตัวให้ชัดเจนเนี่ยไม่ใช่เรื่องง่ายๆนะท่านอัลลอฮ์จึงให้นะครับให้ความเป็นพิเศษกับการเรียนอัลกุรอานว่าในขณะเรียนเราขณะเรียนอยู่เนี่ยเราไปอ่านตัวไหนผิดในขณะเรียนหรือว่าอ่านยังไม่ได้เนี่ยหรือไปเผลอพังอะไรโดยที่ไม่ตั้งใจเนี่ยอัลลอฮ์ไม่เอาโทษเลยไม่เอาโทษไม่พอครับบวกผลบุญให้อีกนะตามที่เราได้รู้จากบรรดาคณาจารย์ที่มาพูดอยู่เสมอว่าคนที่อ่านกุรอานแล้วตะกุกตะกักนะเรียนเพิ่มเติมแล้วก็ไปฝึกซ้อมแล้วก็ตะกุกตะกักพยายามฝึกให้มันได้ให้มันคล่องให้ได้แต่เราก็ต้องใช้เวลาไอ้ช่วงที่ยังไม่คล่องเนี่ยได้ผลบุญ2เท่าถามว่าจะมีอิบาดะห์อะไรที่จะได้ภาคผลมันมากเหมือนกับการเรียนและอ่านอัลกุรอานนะครับไม่จบไม่สิ้นนะครับแล้วก็ถ้าวันใดวันหนึ่งเรียนเข้าใจแล้วทำได้ถูกต้องแล้วมีโอกาสไปสอนได้อีก
อาจจะไปสอนลูกสอนหลานแม้กระทั่งตัวเดียวก็ตามให้เรานำไปสอนพอเราไปสอนเนี่ยคนที่เราสอนเข้าไปใช้นะพวกเราสอนตัวเดียวสมมุติเลยนะครับอย่างน้อยๆเลยเนี่ยเรามาเรียนที่นี่เราเข้าใจตัวเดียวแล้วมั่นใจแล้วว่าถูกก็ไปสอนไปสอนอ่านแล้วเด็กที่เราสอนหรือว่าลูกที่เราสอนอ่านในสิ่งที่เราสอน1ตัวเขาก็ได้10เราก็ได้10ครูของเราก็ได้10เนี่ยมันจะเป็นญาริยะมันจะไหลไปเรื่อยไปแล้วคนที่เราสอนไปสอนอีกคนนึงลูกศิษย์ของเขาก็ได้10ครูของเขาก็ได้10มหาจนมาถึงเรามีเป็นต้นเหตุให้ทำให้เขาอ่านได้อีก10อักษรนี่ถามว่าใครมันจะอ่านตัวเดียวละวันนึงนะโหบิสมิลลาห์นี่เท่าไหร่แล้วนะบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมนี่เท่าไหร่แล้วนับดูแล้วก็คูณกับ10นะและในช่วงที่เขาอ่านตะกุกตะกักเขาได้คูณ2นะเขาได้คูณ2ช่วงที่เขาเป็นนักเรียนเขาอ่านยังไม่คล่องเนี่ยเขาได้มากนะนี่ถ้าเราไปแตกเยอะๆล่ะเราไปแตกก็เยอะมันก็ไหลมาหานะครับนี่คือความประเสริฐของการเรียนและการอ่านกุรอานซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยพูดถึงมันคุ้มค่านะครับการที่เราได้เอ่ยกะลามุลลอฮ์การที่เราได้เสียสละเวลามานั่งอ่านกุรอานเนี่ยนะครับได้ทั้งผลบุญได้ทั้งสุขภาพและถ้าได้ความรู้ไปด้วยนี่ดีใหญ่เลยสิริมงคลไม่ต้องพูดถึงนะไม่ต้องเดินทางไปไหนหรอกมาที่นี่ทุกสุขเนี่ยท่านจะรู้ว่าชีวิตของท่านน่ะจะดีขึ้นนะเพราะว่ามีแต่บารอกะห์นะเรียนวิชาความรู้กี้อัลเลาะห์ก็ให้บารอกะห์นะให้ความรู้ให้สิริมงคลเรียนกุรอานก็มาลาอิกะห์มาห้อมล้อมแล้วก็มาโปรยความผาสุกให้เราไม่ต้องไปที่ไหนหรอกนะครับมาที่นี่ให้ได้ทุกสุขอินชาอัลเลาะห์นะสุขภาพแข็งแรงนะจะทําอะไรก็อินชาอัลเลาะห์เจริญนะครับว่ากันง่ายๆอยู่ไม่ขัดสนหรอกนะครับแล้วก็ผลบุญของการเดินทางหลายอย่างเลยโอ้ถ้าพูดถึงเนี่ยใช้เวลาเยอะเหมือนกันเอาแค่นี้กันแล้วกันนะว่ามันได้อะไรจากการที่มาตรงนี้เนี่ยนะเพราะฉะนั้นน่าอิจฉานะครับน่าอิจฉาทุกท่านมากเลยที่ท่านได้รับความโปรดปรานจากอัลเลาะห์ให้เห็นว่าที่นี่เนี่ยมีคุณค่าสำหรับท่านในทุกวินาทีที่ท่านมานั่งเนี่ยได้เยอะมากนะครับแล้วนั่งนี่นั่งตั้งแต่ทุ่มครึ่งนะจนถึงตอนวันนี้นะครับอินชาอัลเลาะห์นั่งตรงนี้นานไม่ต้องไปนั่งโรงพยาบาลเท่าไหร่นะไม่ต้องไปนั่งที่นั่นนั่งที่นี่นะครับนั่งที่นี่นะแล้วก็ถามว่าได้ผลบุญ10ต่อ1อักษรแล้วก็บาปล่ะมันไปลบบาปอีกนะการที่เราทำความดีเนี่ยมันจะไปลบล้างสิ่งที่ไม่ดีที่เราทำเอาไว้ก็หมายความว่ามันไม่ได้ได้ดังเดียวไม่ได้ผลบุญอย่างเดียวมันได้ลดไอ้สิ่งที่ไม่ดีด้วยมันจะมีอะไรล่ะที่จะดีกว่าการอ่านกุรอานนะได้ผลบุญบาปลดนะครับเพราะฉะนั้นอ่านให้เยอะนะถ้าผิดแต่เรียนอ่านผิดไอ้ช่วงที่ผิดเนี่ยไอ้ช่วงที่ยังอ่านไม่ถูกนะอ่านให้เยอะพวกคูณ2พออ่านถูกแล้วนะได้1ได้1เท่าเหมือนเดิมนะเพราะฉะนั้นเนี่ยใครที่อ่านยังไม่ถูกยังไม่ครบยังไม่สมบูรณ์เนี่ยพยายามอ่านให้เยอะฝึกซ้อมให้เยอะในช่วงที่เราฝึกช่วงที่เราลำบากเนี่ยผลบุญคูณ2เท่านะเขาได้10เราได้20นะเพราะฉะนั้นก็ทุกท่านเนี่ยที่มานั่งตรงนี้เนี่ยอินชาอัลเลาะห์ได้คูณ2หมดเพราะว่าอะไรท่านกำลังเรียนก็ว่าไงสรุปก็คือในช่วงที่เรียนเนี่ยได้คูณ2ถ้าเก่งแล้วเนี่ยเหลือ1เหลือ1เท่านะแต่นี่ว่าคงไม่มีใครว่าตัวเองเก่งหรอกพวกอยากจะได้2เท่านะงั้นผมก็ว่าไม่เก่งว่าจะได้2เท่าอินชาอัลเลาะห์นะครับเอาละครับเรามาสะสมความดีกันฮุรุฟและ10ผลบุญแล้วก็คูณ2ด้วยกับการศึกษาตรงนี้วันนี้เริ่มในซูเราะห์อัตเตาบะห์นะครับซูเราะห์อัตเตาบะห์อัลฟาติฮะอะอูซุบิลลาฮิมินัชชัยฏอนิรเราะญีมبسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم
مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين إهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين สูเราะห์ เตาบะห์ อายะห์ที่ 62 นะครับยะห์ลิฟูนบิลลาฮิละกุมนะครับสูเราะห์ เตาบะห์ อายะห์ที่ 62นะท่านที่รับชมทางบ้านนะครับก็เดี๋ยวเรียนพร้อมๆเราไปเลยนะพร้อมนะครับเริ่มอะอูซุบิลลาฮิมินัชชัยฏอนิรเราะญีมยะห์ลิฟูนบิลลาฮิละกุมลิยุรฎูกุมวัลลอฮุวะเราะซูลูฮุอะฮักอันยุรฎูฮุอินกานูมุมินีนألم يعلموا أنه من يحادد الله ورسوله فأن له نار جهنم خالدا فيها ذلك الخزي العظيميحذر المنافقون أن تنزل عليهم سورة تنبئهم بما في قلوبهم قل استهزئوا إن الله مخرج ما تحذرون ต้องระวังตัวกอล์ฟนะถ้าเราไม่ยกโคลินเนี่ยมันจะเป็นกู้ต้องกู้ก็ตีกู้ตัวกอล์ฟต้องระวังนะไอตัวที่มันจะต้องมีการฝืนธรรมชาติฝืนปกติเนี่ยตัวนี้จะอ่านยากหน่อยไอ้คำว่าฝืนปกติเช่นอักษรอิสติอาดะอักษรที่จะต้องยกโคนลิ้นถามว่าเดิมๆของเราเนี่ยเราอยู่เฉยๆเนี่ยเรายกโคนลิ้นไหมไม่ใครอยู่นั่งอยู่ดีนั่งยกโคนลิ้นเล่นทุกวันนะแต่ว่าเนี่ยแหละครับอักษรอิสติอาดะที่จะต้องออกเสียงพร้อมกับยกโคนลิ้นอักษรเหล่านี้จึงจะต้องระวังมีกี่ตัวครับคอตัวคอเนี่ยต้องยกโคนลิ้นคออัลอัครอจามินถ้าเราลืมน่ะเป็นอัคเนี่ยอักษรตัวนี้มันเป็นอักษรที่ต้องยกโคนลิ้นแล้วตัวอะไรครับซอสนี่ก็ต้องยกโคนลิ้นแล้วต้องอ้วนด้วย2 อย่างเลยซอสจึงมีทั้งเสียงแผงแล้วก็เสียงอ้วนซอสนะบอสตัวเนี้ยคือถ้าไม่ระวังเนี่ยมันจะเป็นเสียงตรงก็คือเสียงลิ้นไม่ได้ยกบอสนี่ก็ทั้งอ้วนทั้งยกโคนลิ้นอ้วนก็คือยกข้างลิ้นด้วยแล้วก็ยกโคนลิ้นด้วยแต่ถ้ายกเฉพาะโคนลิ้นอย่างเดียวเนี่ยเขาเรียกเสียงแผงเข้าใจคำว่าเสียงแผงไหมครับเสียงแผงก็คือเสียงที่มันผิดธรรมชาติจากปกติเช่นอาบาตาซายะเนี่ยเสียงธรรมชาติตรงๆฮะต่อไปตัวอะไรตัวคอยไหมอ่านไงอันค่าหรืออันข้อข้อนี่ครับไอเนี่ยตัวเนี้ยตัวแผงละมันต่างกับตัวปกติทั่วๆไปไอที่แผงเนี่ยเนื่องจากยกโคนลิ้นขึ้นใช่ไหมนะเราไม่อ่านค่าหรอกอาบาตาซายะฮะข้อแล้วก็ดาหรือดอดาดัลดาแล้วก็รอแต่รอตัวนี้ไปอีกเรื่องหนึ่งเพราะว่ามันมีทั้งรอหนารอบางนะ
แล้วก็ซะอันอักษรอิสติอะละเนี่ยมีทั้งหมดคอซอดมอดรีนตอกอฟรอเจ็ดตัวคอซอดมอดรีนอ้าวลืมมันคำรวมคือคุสซอดอกติลกิซอก็มีอะไรคอซอดบอดรีนปอกอฟวอเจ็ดตัวนะครับเจ็ดตัวเพราะผมจะท่องจำคำรวมนะเวลาที่เรียนตะยวิทย์ค่อยท่องคุสซอดอกติลกิซออักษรเสียงแผงอิสติอะละนะครับนี่เจ็ดตัวเนี่ยจะต้องยกโคนลิ้นนะนี่เขาเรียกมันฝืนธรรมชาตินะหนึ่งในนั้นมีกอฟเห็นไหมฉะนั้นเวลาอ่านตัวกอฟถ้าไม่ยกปุ๊บมันจะเป็นกาฟอิดินัสโดยเฉพาะตัวที่เป็นกัสรอห์เนี่ยมันจะไปง่ายเลยเพราะมันบางอยู่แล้วนะแต่ตัวดมมะยังไม่เท่าไหร่ตัวกัสรอห์เนี่ยใช่ไหมล่ะอิดินัสซิรอตัลมุสตะกีมไม่ได้ยกโคลินเป็นเสียงของกึ่งกาฟหรือเป็นกาฟเลยก็ได้ต้องยกโคลินอิฮดีนัสซิรอตัลมุสตะกีมต้องยกโคลินวันนี้ได้ตัวเดียวเนี่ยถือว่าได้เรียนแล้วนะครับถือว่าได้เรียนแล้วนะผลบุญเพียบเลยนะครับอินชาอัลลอฮ์นะเมื่อยกโคลินก็ต้องยกทุกตัวเมื่อมีตัวกอฟกูลิสก็กีกูอ่านว่ากูหรือกูเหมือนกอไก่ได้ไหมไม่ได้ต้องยกโคลินนะอันตัวกอฟ1ใน7ตัวที่จะต้องยกโคลินนะเอาอ่านพร้อมกันนะครับยะฮดารุลมูนาฟิกูเหมือนกันมูนาฟิกูยกโคลินมูนาฟิกูเป็นกอไก่อย่างนั้นไม่ได้กอไก่ก็กอไก่กอฟก็คือกอฟนะกอฟจะต้องยกโคลินพร้อมกันครับยะฮดารุลมูนาฟิกูนะيحذر المنافقون أن تنزل عليهم سورة تنبئهم بما في قلوبهم ทุกตัวกอฟนั่นแหละقل استهزئوا إن الله مخرج ما تحذرون คอต้องยกไหมถ้าเราอ่านอย่างเงี้ยไม่ได้ยกมุขมุขมุขแต่ถ้าหูเราฟังเนี่ยเอ้ยใช้ได้แล้วคอแจ๋วเลยแต่ถ้าคนที่เขาละเอียดหรือว่าฟังว่าอักษรนี้จะต้องยกโคลินเขาบอกนี่ไม่ได้ยกเห็นไหมครับการเรียนก็ไม่เรียนในต่างกันนะถ้าเราไม่เรียนเนี่ยเราก็นึกว่าใช้ได้แหละนะอินนัลลอฮะมุขมุขถ้าว่าให้ได้พ่นลมแล้วออกใช้ได้จริงๆแล้วต้องมีอะไรยกโคลินขึ้นเสียงมันจะแผงขึ้นมาอินนัลลอฮะมุขมุขจากมุขมุขเสียงมันจะดูแผงขึ้นหนาขึ้นใช่ไหมแผงขึ้นมันจะไม่บางเหมือนมุขมุขเนี่ยนะครับอีกทีนะครับพยายามเผยโคนลิ้นขึ้นมาเสียงมันจะเกิดเสียงแผงอินนัลลอฮะมุคริยุมมาตะฮซะรุนวะลาอินซะอัลตะฮุมوَلَئِن سَأَلْتَهُمْ لَيَقُولُنَّ إِنَّمَا كُنَّا نَخُوبُ وَنَلْعَبْ เจอเสียงแผงวันนี้เอาเรื่องเสียงแผงอย่างเดียวนะจำได้ไหมเจ็ดตัวเสียงแผงคืออักษรที่จะต้องยกโคนลิ้นเวลาออกเสียงมีอยู่เจ็ดตัวคอซอดบอดรีนปอกอฟรอเอาละเจ็ดตัววันนี้ให้ได้เจ็ดตัวพอเขาเป็นตัวที่เขาเรียกว่ามันฝืนธรรมชาติไอ้ตัวอื่นๆน่ะอ่านง่ายอลีฟบาตาไม่ยากหรอกแต่ตัวเราเนี่ยมันยากนะ
เราฝึกตัวที่ยากๆตัวง่ายๆมันได้อยู่แล้วอินชาอัลเลาะห์นะครับเจ็ดตัวนี้ต้องระวังต้องยกโคลินขึ้นยากูลูนะอินนามาคุนนานะคูดูนะคูดูถ้านะคูนะคูดูอันนี้ไม่ได้ยกเลยไม่ได้ยกด้วยแล้วก็ไม่อ้วนด้วยนะคูนะคูดูวะนัลอับอีกทีนึงครับวะลาอินซะอัลตะฮุมลายะกูลุนนะอินนะมากุนนานะคูดูวะนัลอับقُلْ أَبِاللَّهِ وَآيَاتِهِ وَرَسُولِهِ كُنْتُمْ تَسْتَهْزِئُونَ لَا تَعْتَذِرُوا قَدْ كَفَرْتُمْ بَعْدَ إِيمَانِكُمْإِنْ نَعْفُ عَنْ طَائِفَةٍ مِّنْكُمْ نُعَذِّبْ طَائِفَةً بِأَنَّهُمْ كَانُوا مُجْرِمِينَالمنافقون والمنافقات بعضهم من بعض يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف ويقبضون أيديهمنسوا الله فنسيهم إن المنافقين هم الفاسقون นะพูดถึงเนี่ยเหมือนกับอัลลอฮ์ให้เหมือนกันนะพอเราจะเรียนเรื่องนี้มาเต็มเลยนะอักษรอิสติอละเพียบเลยเนี่ยนะนี่แหละอัลลอฮ์ให้ไหมครับจากตัวอะไรเจ็ดตัวเนี่ยเจอเลยเจอเพียบเลยเนี่ยในสุรนี้นะครับอัลมูนาฟิกูยกโคลินวัลมูนาฟิกอนะบาอูทั้งยกข้างลิ้นและโคลินคือแผงด้วยอ้วนด้วยมิมบาอูนะแล้วก็ได้วายาโกมิบูนะอินนัลมูนาฟิกีนะฮุมุลฟาซิกูนโอ้เต็มเลยถ้าเราไม่ระวังก็อินนัลมูนาฟิกีนะฮุมุลฟาซิกูนอันเนี้ยกาฟแหละเห็นไหมอันพอเรารู้ปุ๊บเราก็สามารถที่จะปรับปรุงให้เป็นกอฟให้ได้อินนัลมูนาฟิกีนะฮุมุลฟาซิกูนในเจ็ดตัวได้ตัวเดียวพอนะแต่ถ้าได้เจ็ดตัวก็อัลฮัมดุลิลละห์เลยถ้ามันไม่ได้เจ็ดตัวเอาตัวเดียวให้ได้คือกอล์ฟนะแล้วก็ไปฝึกต่อนะครับเจ็ดตัวมีอะไรคอซอดบอดรีนตอกอล์ฟวอนะไปนับให้ครบนะเจ็ดตัวต่อไปครับوعد الله المنافقين والمنافقات والكفار نار جهنم خالدين فيها هي حسبهم ولعنهم الله ولهم عذابมุกีมถ้ากีมตัวนี้ได้ในฟาติฮะก็ได้มันเทียบเหมือนกันมุกีมมุสตะกีมนะตัวนี้ได้ถ้าตรงนี้ถูกฟาติฮะก็ถูกนะครับเอาดูต่อไปกัลลาดีนามิเจออีกแล้วเดี๋ยวนิดหนึ่งพอมันเจอเป็นหูกลมอีกฟ้ามันก็ต้องยกโคนลิ้นเวลาอ่านด้วยคืออักษรยกโคนลิ้นเนี่ย
อักษรเสียงแผงเนี่ยมันจะอยู่ในสภาพที่เป็นอิกฟะมันก็ต้องยกจะไม่ใช่อิกฟะก็ต้องยกนะเช่นเราอ่านว่ากัลลาดีนามิวมิวเสียงมันจะดังมันจะฟังออกคือมีการยกโคลินมิวถ้าเราอ่านว่ากัลลาดีนามิวเสียงนี้ยกไหมไม่ได้ยกเห็นไหมครับมันต้องยกในเวลาหน่วงอิกฟะด้วยออกเสียงสระธรรมดาปกติก็ต้องยกจะหน่วงเสียงแบบอิกฟะก็ต้องยกนะนี่คืออักษรเสียงแผงนะครับกัลลาดีนามิวมิวนะอ้าวพร้อมกันกัลลาดีนามิวกอบลิกุมกานูอัชัดمنكم قوة وأكثر أموالا وأولادا فاستمتعوا بخلاقهم فاستمتعتم بخلاقكم كما استمتع الذين من قبلكم بخلاقهم وخضتم كالذي خاضوا أولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك هم الخاسرون คือบางทีเนี่ยน้อยมากเลยนะที่เราสอนเรื่องตัดชีวิตแล้วอายะห์กุรอานมันมีตัวอย่างให้พอดีนะนี่เต็มเลยอักษรที่เราคิดจะเรียนกันนะครับอย่างนี้ลองฟังดูซิว่าถูกไหมนะตัวคอนะอุลาอิกะฮะบิฏตอะมาลุฮุมฟิดดุนยาวัลอาคิเราะห์ถูกไหมถูกไม่ถูกไม่ถูกนะนี่แหละเขาเรียกได้หนึ่งระดับละคือฟังรู้ละนะว่าอย่างนี้ไม่ถูกระดับ2ก็คือทำให้ถูกนะนี่คือระดับ2พอฟังรู้ระดับ2คือทำถูกครบสมบูรณ์เลยนะส่วนใหญ่คนที่อ่านกุรอานไม่ถูกเนี่ยเพราะอะไรเพราะไม่รู้ว่าไอ้ที่ถูกเป็นยังไงไม่ได้มีเหตุผลอะไรยากเลยที่อ่านกุรอานไม่ถูกเพราะว่าไม่รู้ไอ้ที่ถูกเป็นยังไงพอไม่รู้ว่าที่ถูกเป็นยังไงก็จึงไม่รู้จะทำยังไงให้มันถูกหลักการง่ายๆทำไมฉันอ่านกุรอานไม่ถูกอ้าวแล้วท่านรู้มั้ยล่ะว่าที่ถูกที่ถูกเป็นยังไงก็ไม่รู้อีกอ้าวไม่รู้ทำยังไงล่ะเรียนสิโอ้ไม่ว่างเอาไม่ว่างก็จบแล้วทำไงคนไม่ว่างนะคนว่างเนี่ยนะมีคนเดียวคนตายว่างนอกนั้นน่ะยุ่งหมดแหละนะเพราะฉะนั้นถ้ารอว่างต้องตายก่อนนะเพราะฉะนั้นนี่เลยคือไม่ได้ยกโคลินเห็นมั้ยครับวัลอาคีต้องวัลอาคีคีเสียงมันจะแผงขึ้นวะอูลาอิกะฮุมุลคอถูกไหมถูกนะวะอูลาอิกะฮุมุลคอถูกไหมไม่ถูกคำว่าไม่ถูกตรงนี้คือไม่ใช่ไม่ถูกอักษรนะสิฟัตไม่ครบคือยังไม่ครบอ่ะว่ายง่ายแต่ถ้าถามว่าถ้าสมมติตัวคอตัวนี้อยู่ในละหมาดที่เป็นรุกลใช้ได้ไหมใช้ได้เพราะว่ามันถูกในเรื่องของมักรอดแต่ว่าสิฟัตไม่ครบคือความสมบูรณ์ของมันยังไม่สมบูรณ์จะสมบูรณ์จะต้องมีการยกโคนลิ้นแต่ต่างกับตัวกาฟนะตัวกาฟเนี่ยมันจะอันตรายกับกอฟเนี่ยเพราะว่าไอการยกโคนลิ้นเนี่ยมันจะแยกระหว่างกอฟกับกาฟด้วยนะเพราะฉะนั้นบางตัวมันก็ต้องมีเขาเรียกลักษณะของมันเป็นการแยกตัวขาดลักษณะตัวนี้ไม่ได้ก็มีเหมือนกันเช่นกอฟกับกาฟเนี่ยที่เดียวกันมันต้องเอาลักษณะมาแยกเพราะฉะนั้นถ้าเราอ่านตัวกอฟไม่ยกโคลิทมันก็เป็นกาฟเลยนะมันจะไม่เหมือนกับลักษณะของคอนะครับเอาต่อไป
ألم يأتهم نبأ الذين من قبلهم قوم نوح وعاد وثمود وقوم إبراهيم وأصحاب مدين والمؤتفكات أتتهم رسلهم بالبينات فما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون أكسون ضوان เนี่ย มัน เป็น أكسون แผง ด้วยและมันอ้วนด้วยนะเพราะฉะนั้นในคราวหน้านะครับถ้าผมมาเนี่ยจะอธิบายสอนอักษรที่มันยกโคนลิ้นด้วยแล้วก็ข้างลิ้นด้วยเขาเรียกอักษรอ้วนอักษรที่มันยากเนี่ยมันจะมีอยู่ในกลุ่มพวกนี้แหละที่ผมว่ามันฝืนธรรมชาติก็คือธรรมดาของเราอ่านออกเสียงในลิ้นมันจะตรงใช่ไหมอักษรที่มันจะต้องยกลิ้นให้มันเพเยอขึ้นเนี่ยไอ้ตัวเนี้ยยกเสียงแผงมีอยู่7ตัวเดี๋ยวคราวหน้าเสียงอ้วนอีก4เสียงอ้วนอีก4นะครับถ้าเราระวัง7เสียงแผงแล้วก็อีก4เสียงอ้วนไม่น่าจะผิดหรอกส่วนใหญ่ผิดเยอะเลยเนี่ยไอ้ตัวรอเนี่ยแม้กระทั่งบางทีอ่านมาอย่างดีแล้วพอซอดอกอลลอผิดซอดอกอลลอฮุลอะซีมผิดในตัวดัลเพราะว่าวอนั้นต้องอ้วนก็คือยกทั้งโคนก็คือเสียงแผงด้วยแล้วก็ข้างก็คือเสียงอ้วนรวมกันทั้งโคนทั้งข้างก็คือเสียงอ้วนถ้าตัวรอก็ต้องยกโคนลิ้นและข้างลิ้นซอดากัลลอฮุลอะซีมอันนี้นะรอเหมือนกันวะละลิยัซลิมะลิยัซลิมะฮุมอันลิยัดตัวอะไรตัวดัลเห็นไหมครับนะไอตัวอ้วนตัวแผงเนี่ยมันมีส่วนที่จะแยกแยะเหมือนกันอัมฟุซะฮุมยัซลิมูนตัวดันยัซลิมูนตัวรอฮันคราวหน้านะคราวหน้าเรื่องของอักษรอ้วนมีอยู่4ตัวเองเนี่ยอักษรแผงก่อน7ตัวต่อไปวัลมุมินูนวัลมุมินาตุบะอ์ดุฮุมเอาลิยาอ์อุบะอ์ดيأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة قف دونك يقولين يون ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسولهأولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ومساكن طيبة في جنات عدن พอดันสะท้อนปุ๊บนูนมาทันทีแต่มาแค่สมบูรณ์ไม่ต้องออกเสียงถ้าออกเสียงมันจะเป็นยังไงอาดนินอันนี้ออกเสียงนินมาด้วยดูอาดนีอันนี้ออกเสียงสระกัสรอฮ์มาด้วยนี่ไม่ต้องออกเสียงสระไปที่ฐานเกิดเฉยอาดนอาดนอันนี้นะครับต่อไปวะริฎวานุมมินัลลอฮิอักบัรذلك هو الفوز ال ที่หยุดเนี่ยจะฟังตัวรอเป็นไงอีกทีนึง
หนึ่งสองสามซาลิกะฮุวัลโดยรวมโดยรวมถือว่าใช้ได้นะว่าตัวรอตัวรอมีสี่ตัวเสียงอ้นซอดบอดตอรอข้าวหน้าข้าวหน้านะมันก็อยู่ในกลุ่มเสียงแผงนั่นแหละแต่มันเพิ่มข้างลิ้นขึ้นมาอีกจากแผงอัปเกรดขึ้นมาเป็นอ้วนด้วยนะเพราะในเจ็ดตัวนี้มีอะไรมีคอซอดบอดลิ้นตอกอฟรอในเจ็ดตัวและในเจ็ดตัวเนี่ยแยกมาเป็นกลุ่มอ้วนก็คือเพิ่มอัปเกรดขึ้นมาอีกสี่ตัวจากในเจ็ดเนี่ยมีอะไรซอดบอดตอรอจากเดิมมันแค่ยกโคลิ้นขึ้นแต่มันมาเพิ่มข้างลิ้นด้วยก็คือเป็นเสียงอ้วนคราวหน้านะครับแต่ว่าฟังกี้อันใช้ได้ละต่อไปครับيا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير ตัวอ้วน مصير ถ้าพร้อมแล้ว مصير เป็นซีนถ้าอ้วนเป็นซอสเนี่ยพวกเนี้ยถึงว่ามันจะต้องมาทำความเข้าใจอย่างงี้มันเปลี่ยนตัวนะครับต่อไปยะฮลิฟูนบิลลาฮิมากาลูวะลากอดกาลูกะลิมาตัลกุฟรวะกะฟะรูบะอ์ดะอิสลามิฮิมวะฮัมมูบิมาลัมยะนาลูوَمَا نَقَمُوا إِلَّا أَنْ أَغْنَاهُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ مِنْ فَضْلِهِ เอาตัวนี้ไปเทียบกับฟาติฮะห์ได้เลยคือคำว่าอะไรในฟาติฮะห์มีตัวเรียนเหมือนกันก็คือคำว่าเมาเนี่ยเวลาเราอ่านเมาเนี่ยต้องยกโคลินไหมยกไอ้มาตัวเนี้ยเมื่อสักครู่นี้เราอ่านยกกันอิลลาอันอัลนาฮุมุลเอาในฟาติฮะก็ร้อยดิลเมาไอ้มาเหมือนกันนี่ถ้าเราไม่เรียนล่ะเราก็จะไปธรรมชาติที่มันง่ายร้อยดิลมาดูบางคนไปวาวเลยร้อยดิลเมาดูบางคนเด่นขึ้นมาอีกร้อยดิลมาก็ดูก็มีอันนี้เด่นเลยสู้เราคึ้มเลยทีเดียวนะนะมามูมามอันแปลกดีเลยฮะเมายกโคลินนะนี่เขาเรียกอักษรอิสติอัลละมีอยู่เจ็ดตัววันนี้ถึงว่าเราเสียเวลาสละเวลามาเรียนได้ตัวเดียวเนี่ยแต่ว่าผลบุญเพิ่มขึ้นอีกเยอะนะเอาอีกทีนึงนะตัวกรีนยกโคลินนายอยู่ไหนแล้วล่ะพูดไปพูดมาหายอายะเท่าไหร่ครับวามานกมูนะใช่ไหมพูดมากหายเลยวามานกมูพร้อมวามานกมูอิลลาอันอัลนาฮุมุลลอฮุวะรอซูลูฮุมิมฟัดลิฮفَإِنْ يَتُوبَ فَإِنْ يَتُوبُوا يَكُ خَيْرًا لَهُمْ وَإِنْ يَتَوَلَّوْا يُعَذِّبْهُمُ اللَّهُ عَذَابًا أَلِيمًا فِي الدُّنْيَادنيا والآخرة وما لهم في الأرض من ولي ولا نصير ومنهم
من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحينفلما آتاهم من فضله بخلوا به وتولوا وهم معرضونفأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه بما أخلفوا الله ما وعدوه وبما كانوا يكذبونأَلَمْ يَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ سِرَّهُمْ وَنَجْوَاهُمْ وَأَنَّ اللَّهَ عَلَّامُ الْغُيُوبِالَّذِينَ يَلْمِزُونَ الْمُقْرِنِينَطوعين من المؤمنين في الصدقات والذين لا يجدون إلا جهدهم فيسخرون منهم سخر الله منهم ولهم عذاب أليمصدق الله العظيم สรุปในวันนี้เนื้อหาที่เราได้เรียนกันเรื่องของอักษรเสียงแผลงหรืออักษรอิสติอะละก็คืออักษรที่เวลาออกเสียงนั้นต้องยกโคนลิ้นขึ้นมีทั้งหมด7อักษรด้วยกันมีตัวคอเรียกก็ต้องถูกด้วยนะตัวคอตัวคอตัวซอดตัวอะไรตัวอะไรบอดตัวอะไรอีกตัวกอยน์มันมาจากตัวกอยน์เราเรียกเกนตัวกอยน์นะตัวปอตัวอะไรกอฟยกคนเล่นด้วยตัวกอฟตัวอะไรอีกฮะตัวรอเรียกยามกันนะตัวรอนะอันแต่ละภาษาเนี่ยเขาจะมีสำเนียงที่เป็นเอกลักษณ์ของเขาเราอ่านภาษาอัลกุรอานเราก็จะต้องเก็บสำเนียงภาษาอัลกุรอานทุกวันนี้เนี่ยมันมีประเด็นอย่างนี้พูดทิ้งท้ายก่อนคือภาษาทั้งหมดเนี่ยบางครั้งมันถูกกลืนไปหมดแม้กระทั่งภาษาไทยของเราเนี่ยเดี๋ยวนี้ไปฟังนักร้องเนี่ยร้องเป็นสำเนียงภาษาอังกฤษหมดแล้วฉันเธอเป็นสำเนียงนี้หมดแล้วเห็นไหมล่ะมันจะเป็นบางทีฟังไม่รู้อะไรวะอ๋อมันเป็นแค่สำเนียงภาษาอังกฤษแล้วก็ภาษารูมีภาษามาลายูตอนนี้ก็เป็นสำเนียงภาษาอังกฤษหมดแล้วกูชินเธอเนี่ยหมดพวกเอาไปกินหมดภาษาอัลกุรอานถ้าเราไม่เรียนไม่รักษามะครอดเดี๋ยวก็จะไปหมดแล้วนะครับนี่มันจะไปหมดแหละอาจจะเป็นยังไงอิฮดีนัสซิรอตัลมันจะมาแล้วนะมันจะมามันใกล้แล้วแล้วยิ่งถ้าเราไม่เรียนไม่ระวังไม่รู้เนี่ยเราก็จะอ่านอัลกุรอานเราเป็นภาษาสำเนียงอังกฤษคราวนี้มันจะยุ่งกันเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราจะต้องจำเป็นจะต้องเรียนรู้วิชาแรกคืออัลกุรอานนะถ้าอัลกุรอานของเรายังไม่ดีเนี่ยเราก็พยายามให้มันดีก่อนแล้วก็ค่อยๆอัปเกรดไปนะครับ
เราเด็กๆ เนี่ยเราจะเห็นว่าช่วงที่เราเป็นเด็กกันเนี่ยวิชาที่เข้าเข้มงวดคือวิชาอะไรอัลกุรอานเพราะว่าเราจะต้องละหมาดอย่างน้อยๆเราจะต้องเรียนก่อนวิชาเนี่ยคือต้องเป็นวิชาหลักที่ต้องเรียนนะครับเป็นวิชาที่ต้องเรียนวิชาหลักก็คืออัลกุรอานแล้วก็เสริมเรื่องศาสนาเข้าไปแต่อัลกุรอานทิ้งไม่ได้เพราะว่าเราจะต้องละหมาดและเรียนเรื่องศาสนาเพื่ออะไรปฏิบัติจะต้องถูกพอละหมาดอย่างเดียวมันก็มีหลายอย่างมีทั้งเรื่องของรุกลต่างๆหลักการอ่านก็เป็นหนึ่งในรุกลนั้นนะมันก็จะต้ององค์รวมประกอบแต่ถ้าเราส่วนใหญ่เนี่ยในประเด็นเนี่ยช่วงเนี่ยยุคนี้เลยเนี่ยเรียนวิชาอื่นหมดแต่ทิ้งวิชากุรอานนะพอบอกไปเรียนกุรอานกันไม่ว่างเงี้ยไปฟังเรื่องคีลาฟียะไปดูที่มันจะออกมายังไงจะทะเลาะกันหรือเปล่าไปเต็มเลยเนี่ยบางทีเนี่ยเราลืมว่าสิ่งที่มันเป็นเรื่องจำเป็นของเราจริงๆที่เราต้องศึกษาให้ความสำคัญในเรื่องกุรอานพ่อแม่ผู้ปกครองอาจจะเบาความไปนิดหนึ่งในยุคนี้นะครับนะบางทีเอาเรียนไปพออ่านได้เราพอเรามาเรียนปุ๊บเนี่ยไอ้คำว่าพออ่านได้เนี่ยมันขนาดไหนเรียนเรื่อยไปเพราะว่าเรียนกันตั้งแต่เล็กยันอายุประมาณนี้ยังถูกไม่หมดเลยนะครับตัวผมเองนะยังมีพลาดยังมีผิดแต่ถ้าไม่เรียนเลยเนี่ยมันเสี่ยงเมื่อกันเพราะฉะนั้นถึงว่าให้เราเรียนเอาไว้จะได้มากได้น้อยก็ให้เรียนแล้วก็ผลบุญมันก็จะไหลมาหาเราทุกฮุรุฟนะทุกกลิมมอที่เราอ่านแล้วก็ไหลไปหาพ่อแม่เราด้วยเราทำดีตรงนี้เนี่ยเดี๋ยวเรามานั่งตรงนี้เนี่ยมะกะยอเราที่อยู่ในกุโบสถ์ได้ด้วยนะได้ด้วยถามว่ามันไหลเวิร์ดน่ะไว้ง่ายได้ความรู้แล้วก็ได้เป็นลูกที่กตัญญูด้วยแล้วก็ได้เราะห์มะห์ด้วยได้อะไรหลายๆอย่างนะครับซึ่งถ้าพูดแล้วมันก็เยอะมากนะครับผมมาสอนท่านนำไปใช้ผมก็ได้ด้วยนะแต่ที่นายอิชาเนี่ยคืออาจารย์ปีชาเพราะว่าทั้งหมดเนี่ยไหลไปหาเขาด้วยเพราะคนอะไรคนเริ่มคนที่ริเริ่มเนี่ยที่จัดให้มีเนี่ยไม่ใช่มีจัดกันง่ายๆนะต้องอัลลอฮ์ให้จริงเพราะว่าผลบุญมันจะไหลไปหาคนที่จัดคนที่ริเริ่มใครส่งเสริมให้ใครทำความดีเขาก็ได้เหมือนว่าเขาทำดีด้วยใช่ไหมที่อาจารย์ซีรอดบอกเราเราช่วยเราทำให้เขาได้ความดีเราสอนเขาเราสนับสนุนเขาเราริเริ่มให้คนทำความดีเขาทำเมื่อไหร่ปุ๊บมาหาคนริด้วยนะเพราะฉะนั้นก็นาอิชานะครับนาอิชาเราก็ขอดุอานะครับให้พวกเรานั้นมีโอกาสมาตรงนี้กันเรื่อยอ้าวช่วงท้ายเชิญครับ นั่งมองตาค้อนละมุไรยอจะเรียก อัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮุอูซุบิลลาฮิมินัชชัยฏอนิรเราะญีมبسم الله الرحمن الرحيم سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدىوَالَّذِي أَخْرَجَ الْمَرْعَى فَجَعَلَهُ غُثَاءً أَحْوَى سَنُقْرِئُكَ فَلَا تَنْسَى إِلَّا مَا شَاءَ
กออัลลัซียัสลัมนารัลกุบรอซุมมะลายะมูตุฟีฮาวะลายะห์ยากอดอัฟลัฮะมะตะซักกะวะซะกะรัสมะร็อบبه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحفصحف إبراهيم وموسى صدق الله العظيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إنها สำเนียงนะครับ والآخرة خير وأبقى โลกอาคิเราะห์นะครับเป็นโลกที่ถาวรที่เราใฝ่ฝันนะฉะนั้นขอให้เรานั้นได้รับสวงสวรรค์ในโลกหน้าพร้อมเพียงกันนะครับอัลลอฮุมมะรฮัมนาบิลกุรอานวะญะอัลฮุลานาอิมามะวะนูรันวะฮุดันวะเราะห์มะฮ์اللهم ذكرنا منه ما نسينا علمنا علمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمينالحمد لله رب العالمين صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد ربي صل عليهوسلم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته لا إله إلا الل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 ه